ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าจู่โจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ควบคู่อธิปไตยเรื่องทหารสาบานต้องป้องกันศาสตร์ยืนสู้องอาจพิลาศทหารสานชัยหักปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปคุ้มไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพแห่งชาติข้ารักษาอาณาจักรทำเราปกปักพิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นหวังแขนแผ่นปากทัพพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณชาประทีอุบาทพินาศนักรัฐประชัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจ้าหรือไปนำใจสามเราทหารเพื่อทหารสมานกำลังกันเข้าพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกป้องอธิปไตยเพื่อทหารสาบานของกองทัพศาสตร์คือสู้อาจที่ราชทหารสานชัยหักปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเพื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพแห่งชาติพระราชาอาณาจักรทำเราปกป้องทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรียับคือเหนียวแน่นความแผนแผนตาทัพพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารพามาแก้วแดงคุณซาตราที่อุบาทที่นาฏกรัฐประชัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปนำใจสามเราทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าจู่โจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกป้องอธิปไตยเรื่องทหารสาบานต้องป้องกันศาสตร์ยืนสู้องอาจพิลาศทหารสานชัยหักปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเพื่อเราคงไว้ไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพแห่งชาติพระราชาอาณาจักรทำเราปกปักพิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นหวังแขนแผ่นปากทัพพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณชาประทีอุบาทพินาศนักรัฐประชัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจ้าหรือไปนำใจสามเหล่าทหารเพื่อทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าเข้าถูกโยงศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกป้องอธิปไตยเพื่อทหารสาบานของกองทัพศาสตร์คือสู้อาจที่ราชทหารสานชัยหักปืนแผ่นดินทานินล้า
ไทยรวมไทยมีสิทธิเสรีกองทัพแห่งชาติพระราชอาณาจักรตามเราปกป้องที่ที่ทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นพร้อมแผนแผนประทับพี่ไปมาหาพี่ขอพี่สืบยังสาสายเพื่อทหารพามาแก้วแดงคุณซาที่อุบาทที่นาถาปรัดปราไซเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปนำใจสามเราทหารมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาถูกโจมศัตรูปาดพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิปไตยเรือทหารสาบานต้องป้องกันซายืนสู้องอาจพิลาศทหารสานใจอักปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเพื่อเราคงไว้ไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเพื่อนชาติพระราชอาณาจักรทำเราปกปักพิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นหวังแข็งแผ่นประทับพี่ไปมาหาพี่ขอพี่สืบยังสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาประทีอุบาทที่นาฏประรัตปราไซเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปนำใจสามเราทหารการกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าผู้เข้าถูกโจมศัตรูอาพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกป้องอธิปไตยเพื่อทหารสาบานต้องป้องกันซาคือสู้อาที่ล้านทหารสานใจมาคืนแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปเมื่อเราคงไว้ไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพแห่งชาติพระราชอาณาจักรตามเราปกป้องพิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรียับมือเหนียวแน่นพร้อมแผนแผนประทับพี่ไปมาหาพี่ขอพี่สืบยังสาสายเพื่อทหารพามาแก้วแดงคุณซาตราที่อุบาทที่นาฏประรัตปราไซเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปนำใจสามเราทหารสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับข้าพเจ้าดร.ปารีสไซแสงในรายการของคนหักศาสตร์คนหักประดินคนรบพิเศษสามเหล่าทัพทหารกาแห่งประเทศลาวมื้อนี้เป็นวันศุกร์วันที่5เดือน10คศ2018ในเวลา5โมงของรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา
เนาะก่อนจะเข้าทางรายการข้าพเจ้าเองอยากขอแจ้งมาทางรายการมื้อนี้ครับพวกเฮามีแขกรับเชิญมาจากต่างถิ่นซึ่งเป็นสมาชิกของสามเหล่าทหารกะของพวกเฮาผู้สำคัญสำคัญถึงมีอดีตในการต่อสู้ในอดีตเนาะในสมัยประเทศลาวยึดอำนาจในหลังจากวันที่2ธันวาคม1975พวกเฮาขบวนการลาวผู้ซ่าก็ได้ตุ่มโคมกันลุกขึ้นขับไล่ต่อต้านพวกแนวลาวคายซ่าแล้วก็ต่อต้านกับพวกทหารแก้วที่ลี่ซุ่มอยู่ในพื้นประเทศลาวของพวกเฮามาเป็นเวลา10กว่าปีเนาะจนถึงเวลาสุดท้ายในการกวาดล้างชายแดนซึ่งมีหลายประเทศที่ให้การสนับสนุนพวกสปป.ลาวฉะนั้นขบวนการกู้ซากของลาวของพวกเขาจึงได้สิ้นสุดไปเนาะเขาก็ได้ถอนกำลังออกจากชายแดนจึงมาร่วมตัวกันอยู่ประเทศที่3ซึ่งประเทศที่2เป็นเขตอันตรายทางสาธารณสุขเป็นกระหามป้ามบ่ให้เคลื่อนไหวเพราะว่าการอันตรายความเป็นอันตรายมันสูงส่งฉะนั้นเขามาหอดต่างประเทศแล้วเขาก็ได้มาร่วมตัวกันใหม่ตั้งแต่75ตะดุน75มาจนถึงปัจจุบันนี้มื้อนี้ขอพบกับท่านลอยปีดำเนาะมาจากเทนเนสซีวานาเขตเทนเนสซีขอเชิญท่านมีดำสบายดีดร.ปริญสบายดีสบายดีสบายดีก่อนอื่นก็ขอทักทายสบายดีมายังทุกท่านเนาะคนนี้เนาะที่ติดตามหับสมหับทั้งรายการของสามเหล่าทหารกล้าของเฮาหรือว่านักรบพิเศษสมัยที่เฮามาต่อสู้กู้ชาติหลังจากปี1975ที่ว่าประเทศลาวเฮามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีภัยครัวของเฮาทหารสามเหล่าบ่ว่าจะเป็นทหารอากาศทหารบกทหารเรือหรือหน่วยรบพิเศษของอันดา SCU เนาะลาวยูไนเต็ดของเฮาสมัยก่อนก็ขอทักทายสบายดีเมื่อทุกๆท่านก่อนแล้วก็คนอื่นก็ขอแสดงความหักแพงนับถือมาย่างท่านผู้รักผู้ใหญ่ก็คือท่านในพลสุใจวงสวรรค์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพแห่งชาติลาวเขาหน่อยที่เป็นรักเสาหรืออันเป็นห่มผ้าห่มใส่ของพ่อแม่อ้ายเอื้อน้องประชาชนคนลาวเฮาที่ได้ลุกมาต่อสู้ในสมัยปัจจุบันนี่เนาะเขาเนาะแล้วก็ขอเยี่ยนเชิญทุกท่านทุกแขนงการบวชข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนธรรมดาเห็นหน้ากินข้าวก็แล้วแต่เฮาต้องพยายามเข้ามาหัวไม้หัวมือกันขะหน่อยเพื่อมาแก้ไขปัญหาชาติในปัจจุบันนี่ก็คือเฮาเห็นนั่นแหละข่าวแต่ละเทือพังข่าวแต่ละอย่างก็บ่มีการเปลี่ยนแปลงหยังที่หลังจากเพิ่นปลดปล่อยมาอัน75หลังจากวันที่อันน่ะ2อันน่ะท่านว่าเนาะที่เพิ่นประกาศเป็นอันน่ะลาวได้รับเอกราชอันนั้นตามพวกข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะบ่เป็นมุ่นความจริงก่อนน่ะเพราะว่าอันน่ะเป็นความเว้าที่ว่าหลอกลวงประชาชนคนลาวทั้งชาติถ้าว่าวันที่2ท่านว่าเป็นวันที่ได้รับเอกราชอันแท้จริงหั่นแต่พวกเฮาก็จะบ่เป็นอพยพลบภัยบ่าฮอดนานาประเทศต่างประเทศไปทั่วม่วงโลกก่อนน่ะครับแม่นล่ะแม่นบ่ครับแต่ละคนแต่ละท่านก็ได้ข้ามภพอู่ฮู้ของผัวเมียพัดภาคจากกันพ่อแม่อ้ายเอื้อยน้องสมมุติคือตัวพ่อข่ายเองนี่ครับเมียกับบ่ได้สั่งลูกกับบ่ได้บอกบ่คิดว่าสิได้ตกไปกะหน้ามาฮอดพี่ก็คือเพิ่นเว้าตะกี้แหละล่มมีตัดผัดไปคนแจ้ล่มมีเทศผัดไปคนกรรมก็ย้อนว่าเวรกรรมของเฮามันมีจังซี่ครับอันนั้นแล้วเมื่อว่าเฮามาฮอดนี่แล้วแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละเจ้าแต่ละนายขอบูชาน้ําใจเนาะหยังก็ให้เข้ามาร่วมนําคิดนําใจกันกลุ่มรุ่มสามัคคีกันบ่ว่าแต่องค์การจัดตั้งต่างๆคือเพิ่นเว้าสิมี MOU เกิดขึ้นแล้วให้ความหักแพงกันระหว่างองค์การจัดตั้งอันนี้ก็สาธุขอให้มีความเป็นจริงให้หักให้แพงกันบ่ได้ปัญหาหยังเฮาสิแก้ไขชาตินี่ก็ให้มาเพิ่นผู้ซอยกันคั่นน่ะคือกับไม้แล้วมันก็ต้องอาศัยลำหักมันก็ยังบ่หักคันลำเดียวมันก็คือเว้าหั่นล่ะมันก็หักง่ายไม้ใหญ่ก็ยังคือเพิ่นเว้าแล้วคันไม้ใหญ่มันก็อุ้มน้ามันก็ผ้าขังมันก็ศัตรูมันสิทําลายมันก็ยากเพื่อมันสิล่มก็ได้
ถ้าต้นไม้น้อยเพิ่นก็หักไปเหยียบไปคือเว้าหั่นล่ะอันนี้เฮาก็อาศัยทอดโฮมกำลังแต่ละแขนงแต่ละกองทัพแห่งชาติอดีตนายทหารพลทหารต่างๆบ่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศหรือหน่วยรบพิเศษ SU เฮาก็มีหลายแต่ละเขตแต่ละเมืองคือมาในเมืองเฟรสโนนี่ก็เป็นเมืองที่ว่าผู้ข่าก็เคยมาตั้งชีวิตอยู่นี่ก็ได้ย้ายออกไปปี1996ได้เข้ามาในปี1983คือมื้อนี้ก็ได้ไปพบพี่พบน้องนำเพื่อนบุญเพื่อนท่านนี่ก็หมู่กองก็มาหาหลายกันเอออันนี้แหละผู้ยังกับยังผู้อยู่ก็สู่ซอยกันอือฮึจังละเฮ็ดจังได๋คนเฮามันใจบ่ขาดแล้วมันก็ต้องได้สู่เพราะว่าเฮามาด้วยความบากบั่นนี่แหละเออความเป็นอพยพเฮานี่มันขาดบ้านขาดเมืองมาแม่นอยู่เฮามาอยู่นี่ถึงประเทศที่ว่าเพิ่นมีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยแท้จริงก็ได้รับความอุ่มสู้ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดแต่เฮาก็ยังบ่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนที่ว่าบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนเนาะซั่นซะพ่อแม่ไอ้เฮ็ดน้องพัดฝากจากกันแต่เฮามาวิทย์แล้วเฮาก็คิดถึงว่าผู้ที่ยังออกบ่วิทย์ว่าซั่นซะเขาเจ้าก็ได้รับกรรมรับกรรมได้เพราะว่าได้อันน่ะอยู่ในการปกครองแบบระบบอันน่ะพรรคเดียวคือระบบเผด็จการก็คือเพิ่นว่าพดระบบของคอมมิวนิสต์เพิ่นว่าคันคอมมิวนิสต์ที่เป็นระบบเผด็จการแต่ว่าประชาชนคนลาวเฮากับเพิ่นก็ยังมีน้ําใจแบบเสรีประชาธิปไตยหลายอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ปากบ่ได้ไอ้บ่ดังเพราะว่าผู้ใดเข้ามาปกครองก็ได้ฟังความผู้นั้นว่าซั่นซะคันเว้าไปหลายก็มีการกดขี่ข่มเหงกันใส่โทษบ่อันนั้นอันนี้กันเช่นตัวอย่างคืออันน้ําท่วมอัตปือเฮานี่แหละเรื่องการซอยเหลือเยื้อเยือนกันหลายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวเฮาทั่วมุมโลกบ่ว่าสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งส่งเข้ามาแต่ลงการจัดตั้งว่าเวลาเพิ่นมอบเข้าไปนี่คันถ้าว่ามอบให้ทั้งรัฐบาลมันในรัฐบาลเอาไปใส่ก็ยังบ่ฮู้เด้อนี่ถามพ่อแม่อ้ายน้องของเฮานี่ติดต่อกันน่ะเพิ่นก็ยังบ่ทันได้รับหยังก็มีแต่ว่าบางภาคส่วนคืออันบริษัทมาริมาหั่นที่ว่าพ่อแม่อ้ายน้องเฮาโดเนชั่นเข้าไปหั่นน่ะเพิ่นก็ได้รับกว่าละแสนข้าวสารอาหารแห้งอันนี้ก็ยังเป็นการดีอยู่แต่ได้เห็นรูปภาพของเพิ่นที่ถ่ายทําออกมาให้พ่อแม่อ้ายกับน้องของเฮาที่ได้บริจาคไปอันนี้ก็ขอความขอบใจนําบริษัทมาริมาเนี่ยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ภาครัฐเนาะคล้ายกับภาครัฐคันภาครัฐเห็นบ่ท่านบุญยังบ่ท่านทองรุ่นบ่หรือว่าคําใต้ 4,000 ดอนบ่สิเอาข้าวนี่ไปแจกไปจ่ายให้พ่อแม่อ้ายกับน้องเฮาอพยพในจุภายในประเทศคือน้ำท่วมบ่เห็นกันหน่อยเศรษฐีพันล้านเนาะคือเศรษฐีพันล้านพันล้านผู้ว่า 2-3 พันล้านแล้วแต่ละคนแต่ละท่านก็เจ้าแต่ละปีก็เป็นเสือหิวเสือหิวมาเลยเฮ็ดจังได๋ก็มาสิเอาไปปฏิบัติจากนานาชาติเพิ่นคิดนี่ก็มาเอาอีก14ล้านอยู่นิวยอร์กท่านทั้งรุ่นก็มาพร้อมด้วยคณะทีมงานของรัฐบาลเพิ่นเห็นบ่เอาไปแก้ไขหยังก็เอาไปแก้ไขเรื่องอันที่ว่าอันระเบิดบ่ทันแตกเพิ่นว่าอันมันเฮ็ดสร้างสาหยังก็บ่ได้พัฒนานี่นะหึก็กระตั้วไปเรื่อยๆตามมันชอบก็คือกันก็ว่าเพิ่นสิให้ประเทศลาวหลุดพ้นจากความทุกข์ความยากในปี2000นั่นแหละก็เว้ามาแต่ปี2010อันปี2010แล้วเพิ่นว่าต่อไปปี2015มันนี่2015ก็ว่าปี2020กับปี2020แล้วเฮาก็รอถ่าเบิ่งดินกันยังปี2ปีแม่นล่ะดร.ฟารีเพิ่นมาแก้ได้เพิ่นว่าปี2035ได้เด้35จังได๋มาพอฝนตกผ้าลงเพราะว่าน้ําป่าไหลหลากหลายเขื่อนก็แตกบ่มีโอกาสสิได้พัฒนาเพิ่นว่าอาเซียนท่านก็เป็นจังซั่นไปอีกเฮ็ดจังได๋ซั่นการเทว่าแก้ไขอันการตัวยั่วประชาชนหั่นนะจังว่ามีหยังก็ตามขอห้องไปทั้งพ่อแม่อายน้องของเฮาที่ติดตามชมรายการของสำเหล่าทหารกล้าของเฮานี่ก็มันมีจิตสำนึกแบบเป็นแนวใดบ้านเฮานี่เฮาสิแก้ไขอย่างไรบ่แม่นว่าจะเฮามาวิทย์แล้วแล้วก็ปล่อยพวกที่ว่าออกมาบ่ได้แล้วให้เพิ่นทุกข์เพิ่นยากอยู่เฮาก็มาแก้ไขซอยกันนี่แหละแต่ว่ามันสิว่าทหารกล้านี่สิมาแก้ไขผู้เดียวมันก็บ่ได้คั่นเนาะก็ต้องอาศัยหลายเจ้าหลายนายหลายองค์การจัดตั้งเฮามาโฮมกันเป็น MOU คือดร.ฟารีเพิ่นว่านั่นแหละนี่แหละก็ขอข่าวไปยังพ่อแม่น้องของเฮาเนาะอยู่มินิโซตาในวันที่27 28ออกตุลาคมของเฮานี่ถ้าว่าท่านได้มีโอกาส
พอข้อเส้นเขาไปห่วมเนาะถ้าไปบ่ได้ก็ถ้าท่านได้อยากบริจาคค่าบำรุงเรื่องอันนั้นแหละเฮาจัดงานมันก็ต้องเสร็จเนาะเออนึกว่าก็เรื่องค่าเช่าห้อบ่เรื่องการกินการอยากแต่ละคนแต่ละท่านที่ว่าไอ้น้องเฮาไปเอาตุ้มลุ่มกันอยู่หั่นแหละกันคนเฮากันมันไปพบกันแล้วก็ต้องมีสั่งสรรค์หันษากันแน่มีกินมีดื่มคือนั่นแหละกันกินข้าวแล้วบ่ได้กินน้ําก็แค้นตายแล้วเนาะดอกเตอร์พลีตามประเพณีก็เป็นจังซั่นแหละก็เป็นจังซั่นแหละมีหยังเพิ่มเติมก็ขอเชิญทั้งดอกเตอร์พลีเพิ่นสิเข้าประเด็นใดก็ขอเชิญเพิ่นเพราะว่าผู้ค้าก็มาวิสิตเนาะเจ้าขอใจนําท่านมิดําที่มาเยี่ยมยามสถานีของสามเหล่าทหารกะของพวกเฮานะครับขึ้นมานี้ก็ผู้ใดที่ว่าบ่เคยเห็นเนาะท่านมิดําก็จะเห็นในมื้อนี้30 40กว่าปีที่บางคนอาจจะบ่เคยเห็นเพิ่นตั้งแต่วันสุดท้ายที่ออกมาจากประเทศลาวเนาะกลับมาเห็นกันมื้อนี้ก็มันจะบ่เหมือนเก่าทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงพี่น้องธรรมศาสตร์ของคนกับธรรมศาสตร์ของการเมืองหรือว่าประเทศชาติบ้านเมืองมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ว่าสปป.ลาวมันบ่มีเปลี่ยนระบบใดมันเข้ามามันก็เอาระบบเก่าระบบขาคนมันก็เอาระบบขาคนระบบเผด็จการขูดกดขี่คมเพงมันก็ยังใส่ระบบการกดขี่คมเพงเหมือนเก่าแล้วมันก็ยังปฏิเสธพวกเฮามาตลอดคนลาวนอกเป็นคนบ่ดีคนลาวนอกจะบ่ให้เขาไปพัฒนาประเทศชาติคนลาวนอกจะบ่ให้เขาไปเคลื่อนไหวการเมืองอยู่ในประเทศลาวด้วยเหตุอย่างเดียวเพราะเขาย่านตำแหน่งย่านตกตำแหน่งของเขาเจ้าเพราะเขาเป็นระบบคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์เขาจะมีพรรคของเขาเจ้าเองการปกครองประเทศชาติบ่ว่าแต่จีนแดงบ่ว่าแต่โซเวียตโซเวียตยังมีดิโมคราซีเขายังมีการลงเลือกตั้งกันเป็นมติของประชาชนแต่ว่าลาวเวียดนามคาเมนจีนแดงจีนแดงก็ยังมีเขาก็ยังมีการลงเลือกกันในปัจจุบันเขาบริษัทเส้นสายละแน่นอนบริษัทเส้นสายละยังแต่มีแต่ประเทศน้อยแต่ว่ายังใส่เส้นสายของตัวเองขึ้นมาควบคุมระบบการปกครองอยู่ในประเทศของตนเองลาวก็เป็นประเทศหนึ่งอยู่ในบัญชีของสากลที่บอกได้ที่ได้ลงมติไว้ว่าเป็นประเทศที่ประเทศการประเทศหนึ่งที่ว่าอันตรายที่สุดต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเขาฉะนั้นจึงมีการต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานมาถึงปัจจุบันนี้เนาะสืบต่อกันมาจนว่าถึง2018ก็ยังบ่ทันได้สิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงในการถอนโฮมก็มีการเกิดขึ้นจากวิธีหนึ่งไปสู่วิธีหนึ่งจากวิธีหนึ่งไปสู่วิธีหนึ่งตั้งแต่ปี2015มานี้การต่อสู้ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกหมาดหนึ่งหมดหนึ่งคือสามเหล่าทหารกะเกิดขึ้นมาแบบบอนาคิดหลายคนกับบอคิดว่าจะมีกองทัพแห่งชาติหรือว่าทหารกะจะเกิดขึ้นมาในวงการการเมืองในการต่อสู้เพื่อเอกราชลาวของพวกเขาแต่สุดท้ายก็เกิดขึ้นมาได้และข่าวดีกว่านั้นก็คือมีทานในพลสุดใจวงสวรรค์เป็นผู้บัญชาการและยังมีทานในพลศิลป์ในพลบ่ทองเราก็ยังมีเจ้านายหลายเจ้านายแล้วก็หลายอดีตอาวุโสที่บ่มีคุณวุฒิที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้3เหล่าทหารกะแล้วก็มีหลายพรรคพวกในปัจจุบันนี้กําลังนิยมในการมาของ3เหล่าทหารกะของพวกเขา MOU จึงเกิดขึ้น MOU นี่คือการความเข้าใจแสดงความเข้าใจซึ่งกันและกันมาศึกษาค้นคว้าหาเส้นทางว่าเฮาจะเดินเส้นใดถึงจะถึงเส้นใสไวเขาจะเดินทางอ้อมหรือเขาจะเดินทางลัดมันก็ขึ้นกับใน MOU ในการตกลงกันฉะนั้น MOU ก็ประชุม2018ก็เกิดขึ้นอยู่ในรัฐมินนิโซตาวันที่28ในเดือนนี้ละปีใกล้นี้ก็มันเกิดขึ้นในรัฐเก่ามินนิโซตาเนี่ยปีนี้ก็อยู่ในมินนิโซตาเนาะสมเป็นสถานที่อันกว้างขวางและก็สะดวกสบายในผู้ที่นักการเมืองแต่ละคนและก็พี่น้องซาลาเฮาสิได้ไปกล่อมในการประชุมนั้นถ้าค่าสนามบินยังมันก็ถือมันก็บ่คือกันกับที่ว่าบ่อนน้อยคือบางเฟรสโนเฮานี่ฉะนั้นเพิ่นจึงเอามินนิโซตานี่เป็นเขตในการจัดการประชุมแต่2019เฮาก็บ่แน่คือกันอาจจะเป็นลอสแอนเจลิสซึ่งประเทศว่าเมืองที่ว่ามันอุ่นแน่อุ่นแล้วก็เป็นเมืองใหญ่แน่แม่นล่ะแล้วย่นใหญ่ก็ลงได้สะดวกสบายแล้วก็เรื่องเฟรติเกตมันก็จะถึงก่อนก็ถึงแน่ตะเขาแถวจากแพงคือผู้ขาลงมาเนี่ยก็ลงมาเอ๊ะๆก็ขี่รถมาต่อเฟรเชโนเนี่ยเพราะว่า
เพิ่นบ่มีสาขาอยู่นี่เดินย่นน้อยก็ได้ลงทุนจ้ะขี่รถขึ้นมายามขี่ยามน้องมาเมื่อนี้ครับบ่มีประเด็นหยังเด้อขะหน่อยท่านผู้ใดหากพร้อมแล้วอยากจะโทรเข้ามาทักทายกับท่านมีดำขอเสิร์ชเลยเนาะพี่น้องสามเหล่าทหารกาของพวกเฮาก็พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มสู้หรือว่าอันน่ะทุกๆคนเนาะทุกๆคนที่ว่าเป็นพี่เป็นน้องกับเพิ่นบ่อยู่ย่ามตามข่าวกับเพิ่นขอเสิร์ชเนาะอันนี้ก็เป็นกลางเป็นบิดที่ไปมาออกรายการสดในอันน่ะวันนี้เนาะการต่อสู้กับเพิ่นก็สู้มาบ่ได้บ่ได้หยุดหยั่งออกจากพักนี้ก็ไปพักนั่นไปเพิ่นแต่สมัยหลังจากปี1975หรือ76นี่ก็แม่นได้ออกมาอยู่ป่าอยู่ดงไปซะละสบายดี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 ท่านนี่ดำเออสบายดีขนาดโอ้ยบ่ได้เห็นหน้าเห็นตัวเสื้อมากินมื้อนี้แหละเอออ้าวอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เนาะอืมได้ยินแต่เสียงเออยินดีต้อนรับเด้อเจ้าเจ้าอืมไม่อยากมาว่ากันช่วยกันมีประเด็นยังกับข้อเสนอเลยเด้อจะพอเด้อช่วยกันกำจัดอันภัยพิบัติอันข้องอันนั้นนั่นละที่ละที่คอมมิวนิสต์นี่นะเหตุจังไรพวกพี่มาอยู่บุญละที่คอมมิวนิสต์มาบดครอบครอบงำเอาวันนี้โอ้ยบ่มักจักแม็ดแม่นละข้าพเจ้าในนามประชาชนผู้หนึ่งก็บ่มักแล้วคอมมิวนิสต์นี่นะรัฐที่ผลิตการหน้าเลือดนี่นะเขามาพาร้ายท่านนี่ดำเลยเงินดีใจได้ได้เห็นหน้าเขาขอบคุณใจเย็นมาพอที่โทรมาทักทายสบายดีนะครับเนาะโอเคมาแพ่งนับถือให้ครอบครัวอยู่ดีมีแรงเลยเด้อยินดียินดีต้อนรับอยู่ดีมีแรงสู้นํากันอยู่นํากันเจ้าๆจนกว่าสิได้บ้านเมืองคืนพุ่นแหละเออสู้กันไปซั่นละขันใจบ่ขาดคือสิบ่ตายง่ายหรอกผู้ขาดนี่ไปเด้อโอ้โอเคผู้ขาดจิออกแต่76พุ่นแล้วว่าสิสู้จนมีชีวิตงามชีวิตจะบ่มีพุ่นแล้วความหวังแต่เฮาก็มีแต่ว่าอยากแก้ไขปัญหาชาตินี่แหละอีต้นพ่อแม่อ้ายและน้องเฮาก็ยังค้างค่าอยู่ภายในประเทศนั่นแหละครับโอเคโอเคยินดีต้อนรับเด้อท่านมีดำเอ้ยครับครับขอขอบคุณครับบ๊ายบายครับดีใจหลายขอบคุณใจหลายนี่ขอหายพอจงอยู่ดีมีสุขเด้อเสียงที่เพิ่นโทรเข้ามาทักทายสบายดีก็คือยาพอธรรมชาติเนาะอันนี้ก็เป็นเสาหลักเลือกท่านผู้อาวุโสเป็นเสาหลักเป็นที่ปรึกษาผู้หนึ่งในสำเหล่าทหารกล้าของเฮานี่ก็ขอความขอบใจนําเพิ่นที่ให้กําลังใจแก่น้องนุ่งลูกหลานเจ้าเฮาเสียหยังเฮาก็ต้องได้ตามคนผู้เฒ่านั่นแหละพี่เป้าจังบ่กินเพิ่นว่าเพิ่นเกิดเห็นฟ้าเห็นดินก่อนสภาพการเปลี่ยนแปลงแล้วการต่อสู้สมัยก่อนก็แม่นเพิ่นได้สู่ก่อนเฮาว่าซั่นซะประสบการณ์มาก่อนประสบการณ์มาก่อนเห็นฟ้าเห็นดินเห็นหมอกก่อนเฮาเอาก็ได้ตามห้อยเพิ่นนั่นแหละเฮาก็อนุรักษ์รักษาไว้ซั่นแหละเฮ็ดแนวใดเฮาสิได้สืบต่อฉะนั้นแหละจังว่าทั้งองค์การจัดตั้งของสำเหล่าทหารกล้าของเฮานี่ก็จึงขึ้นมายืนยันให้ทหารฝ่ายครัวเฮานี่มีอยู่ในโลกนี่บ่ให้มันสลายไปคือที่เขาว่าบ่ให้มีปฏิการครัวจัดนั่นนี่แหละเชิญรับสายครับสบายดีสบายดีขณะยายดร.ฮารีจ้าสบายดียังน้องพ่อสองสบายดีท่านมีดาโอ้ยตอนนั้นเราจังเห็นกวางวายามังเนาะเขาคือเราจังเห็นเจ้าทีเดียวพอกันอีกเชิญหนึ่งคนหนึ่งดีใจเนาะดีใจยินดีต้อนรับบุญไล่จังมาพ่อบุญพ่อจังมาจวบบ่บุญไล่มักล้นจังมาพ่อพบกันเนาะว่าจังได๋ก่อคะไหนคันเพิ่นว่าบุญหลายจังมาพ่อบุญพ่อจังมาจวบคันบุญหลายมักล้นจังมาพ่อพบกันถูกต้องคันนี้แม่นแล้วตอบปัญญาไปหน่อยนึงนะว่าพังอยู่แล้วเถอะสิยันน้องออกไปอันน่ะไปออกมาแต่ละเทื่อละครั้งก็ฟังอยู่แต่ว่าเหตุการณ์
ฝากความคิดฮอดที่ถึงนะสาวบ่จันและการนาบ่าวจำปีพร้อมด้วยทีมงานของสามเหล่าทหารไก่เชนดีเด้อคั่นใดทุกๆท่านมันก็อยู่ในแฮงอยู่เด้อยะป้าจังได๋กันยะป้าอินปันยะลุงจำปีบ่ท่านเซดอนผู้ขี้เดียดท่านสีสายน้ำเซดอนบ่แล้วก็มีดร.ลู่อยู่หั่นสมาชิกเฮาก็หลายก็สิได้เข้าเพิ่มอยู่พี่สิมานี่ก็ขอทักทายสบายดีผ่านทางรายการเนาะแต่ละรัฐแต่ละเมืองสมาชิกของพวกเฮาก็หลายอยู่ก็ขอบอกขอบใจผ่านรายการนี้ค่ะหน่อยที่ว่ายังหักยังแพงยังเป็นก่อนเป็นหน่วยอยู่พวกเฮาก็จังได๋ก็เนาะบ้านเฮาเมืองเฮาคันเฮาบ่เฮ็ดก็มีผู้เฮ็ดยะอ้ายจังได๋มันได้ซอยกันละมันได้สร้างบุญรวมศาสตร์ดิตักบาตรรวมคันกันขึ้นซั่นละตักบาตรคนละคันนะครับพี่อันอยู่คนละทีก็ได้ยินแต่เสียงเห็นแต่หน้าผ่านรายการก็มีมือนึงเฮาสิจุได้จอดกันคนละรัฐละเมืองกันน้ําใจเฮาก็ส่งมาสถานีนี่แหละอ้ายน้องพ่อแม่อ้ายน้องก็ได้ฟังนํากันหมดเนาะโอ้ยน้องก็บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยยะอ้ายก็เป็นบางขันบางเทื่อก็คือว่าหั่นล่ะเว้าภาษาอังกฤษจนเหนื่อยมือมาอยู่อเมริกา30กว่าปีนี่อ้ายก็คือกันแล้วนะมันก็บ่สมบูรณ์พุ่นสุขคือผู้ที่ว่าเว้าเก่งเฮ็ดได้ไปเป็นคือน้องมีออกจังนอกบ้านก็ล้มค้างมาเฮือนล่ะเฮ็ดได้หลายเลยอยากซอยเต็มที่ก็ซอยบ่ได้อ้ายก็คือพยายามมาอยู่เฟซบุ๊กนี่ก็มีโนท็อกแล้วตะกี้ก็ได้ทางตำรวจเขาว่า How much freeway I want to go home Fresno ว่าสันนี่เขาก็บอกว่าไปส่งอยู่ในขึ้นแล้วมันเข้าลงแล้วเขาสึ่งเพ่ยังก็ลงน้ำก้นเขา No เขาว่า You go straight to Fresno ว่าสันเศร้าในว่าสันว่าก็ด้วยบุญน้อยอายเนาะเว้าภาษาอังกฤษบ่เป็นแต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นก็ซอยเหลืออย่างเต็มที่ว่าซั่นซะแต่ถึงยังได้ก็ตามเฮาก็บ่ลืมที่อยู่ของพวกเฮาบ้านเกิดของพวกเฮาก็ยังห่วงหาอาทรที่พ่อแม่พี่น้องผู้ที่เพิ่นยังตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็พยายามซอยกันนี่แหละยายหาทางออกร่วมกันได้คนละเล็กคนละน้อยน้องก็เว้าแต่ละเทื่อก็ถือแน่คิดแน่กันดีเว้าได้ดีหลายเอาตัวของสามเหล่าทหารกะเพิ่นก็บ่ถือสาหาความกะโอ้ยก็เป็นบุญเป็นกุศลแม่ทัพผู้นึงแล้วญาติน้องเด้อถ้าเป็นแม่ทัพผู้นึงเว้าได้ดีหลายข้อมูลต่างๆนี่ก็ขอขอบคุณใจนําน้องนงที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลหลายๆอย่างเนาะเพิ่นตามพ่อแม่พี่น้องฟังกันไหนฟังกันใจแล้วก็ยินดีก็อยากซอยหลายก่อนนี่ก็สิหาโอกาสเนี่ยอ้ายขอเคลียร์ปัญหาส่วนตัวก่อนให้มันลุล่วงก่อนหลังจากกุละปี2019ปี2019คือสิใส่เกียร์ตัวดีแล้วก็เดินหน้าลูกเดียวเลยน้องก็ได้บ่ได้ก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานของพวกเฮาแล้วก็องค์กรต่างๆเนาะปี2020ตื้อนี่ปี2019ก็ได้เรื่องโลดเนาะบ่ทาฮอดปี2020ตื้อนี่ไม่ได้บ้านอยู่อู่นอนให้ลูกให้หลานเป็นรับเป็นทานแล้วก็น้องก็ใส่เกียร์เดินหน้าไปนําทีมงานแล้วไปบ่ถอยบ่หันหลังกลับเป็นกําลังใจให้คันอยู่ดีมีแฮงยายพ่อกันใหม่เนาะคันแหน่เนาะให้อยู่ดีมีแฮงเด้ออยู่ดีมีแฮงคันใดที่ทักทายสบายดีอยู่ดีมีแฮงพร้อมด้วยครอบครัวนี่ล่ะพี่น้องคนเฮามันบ่เห็นกันเนาะ30ปี40ปีคนละบ้านคนละคนละบ้านคนละแข้งละเมืองแหละคันบุญมาใส่ฮอดจังซี่แหละเฮาก็มาพบพบกันแหละถือว่าเป็นบุญมาวาสนามีทําบุญความสัตย์ตักบาตรความคันคือเพิ่นว่าแหละก็จังได้มาพบกันเป็นพี่เป็นน้องกันไปจังแม่นเฮาสิมาอยู่ในรวมองค์การจัดตั้งเดียวกันแล้วก็ให้ถือเป็นพี่เป็นน้องคือครอบครัวเดียวกันนั่นแหละให้ฮักให้แพงกันเข้าแม่นฮักพักเสร็จแล้วคือสมัยเฮาออกเป็นปฏิกันนั่นนะมีหยังก็ปั่นกันกินว่าซั่นซะเหยียบน้ําลุยต้มอันต่างๆก็เฮ็ดเพื่อหยังก็เพื่อว่านี่แหละให้เฮาอยากได้รับความอบอุ่นอยากรับความอันประชาธิปไตยอันแท้จริงแหละคือเพิ่นเข้ามาหั่นล่ะก็มีสิทธิ์เสรีภาพมีสิทธิ์ปากสิทธิ์เว้าคันเว้าไปแล้วเพิ่นยังจับกุมคุมขังอยู่แม่นบ่สิให้สิทธิ์เสรีภาพได้แนวใดนั่นย่องให้คนออกมาเว้าบ่คันออกมาเว้าแล้วก็จับก็คือเพิ่นมาประกาศตะกี้เห็นแล้วเพิ่นว่าเอ้าปี2020นี่ให้มันมีน้ําไหลไฟสว่างทางเฮานี่ให้มันหนทางดีคันสนามไสนี่ก็เป็นนครแล้วว่าซั่นบัดเดี๋ยวนี้ไปเป็นนครขี้ต้มบาดนี่เฮ็ดแนวได้แก้ไขแนวได้ล่ะรัฐบาลน่ะได้
จนเชื่อเยื่อยุ่นน้ำกันกับมีตั้งแต่ว่าประชาชนเฮาเนี่ยตั้งออกมาเป็นอพยพเนี่ยจะส่งโดนในเส้นนั้นนี่เห็นบ่ว่ารัฐบาลแท้ๆนี่นับแต่เกลือแต่ละเม็ดยังบ่ได้เอาไปให้เขาเจ้าสิบายเกลืออันนี้มันบ่มีละมันเกินเหตุเกินผลพอได้อันนี้การปกครองบ้านเมืองนี่นะคันว่าปกครองบ้านเมืองบ่ได้ก็ล่าช้าให้รุ่นใหม่เพิ่นขึ้นรุ่นลูกรุ่นหลานมันแต่ว่าแม่นละผู้เขามีความรู้ความรักเฮาสิไปห่วงตังห่วงคือลิงได้มักพ้ามันบ่ได้แล้วท่านทองรุ่นบุญยังก็ดิพ่อสมควรออกไปเสวยสุขแล้วพวกท่านมีเงินหลายร้อยล้านแหละให้ลูกให้ล้านพวกเขาออก Facebook เป็นนั่นข่าวทั่วโลกสิไปห่วงยังมาบ่อำนาจไปห่วงอำนาจไว้ใส่พวกมันก็เหลือเงินก็หลายเลยเฮาสิไปจองบาปจองกรรมให้พ่อแม่อ้ายและน้องประชาชนเฮาถูกเฮายากอยู่นี่หยังก็บ่ได้แหละกันบ่อยากให้ลาวเนาะเขาไปก็บ่เป็นหยังเนาะเขาเปลี่ยนแปลงแม่นบ่ล่ะว่าขอจะให้ทั้งลาวในเขาเจ้ามีเวียกเฮ็ดงานทําบ่มีอยู่มีกินนะก็พอเลยนะทั้งเฮาก็บ่ได้กังวลปานใดดอกบ่แม่นว่าอยากเมื่อญาติเอาตําแหน่งหน้าที่การงานหยังดอกเพราะว่าคนอยู่นี่ก็ได้มีลาบมีการเงินมีท้ายเฮาก็มีสบายดีได้ดีดร.ฟารีดแล้วสบายดีท่านโอเคบายดีท่านนี่ดำเออสบายดีง่ายยังแข็งแรงอยู่วะเนาะเป็ดเดินเดินซ้ายมาสิได้ทิศนึงเลยได้คนไหนเออมันลง LA เลยกะสาวรถเข้าไปลาสเวกัสแน่ไปเชียงโซกกับบ่ได้หลายดอกได้50เซ็นพอได้มาต่อมาหาดร.ฟารีนี่เลาะแถวเส้นฟอกเส้นแฟนย่ามพี่ย่ามน้องคนได้เห็นหน้าเห็นตากันเออคือว่าโชคดีแหละใครก็บ่เสียสหาย10เซ็นเอาพอเป็นทีละลึกเอามีประเด็นยังกะขอเชิญเลยเด้อตอนนี้เคารพนับถืออย่างสูงท่านร้อยเอกมีดำที่หักแทนคือโฆษกประจำเราข่าวปูศาสตร์เฮาเนาะสมัยก่อนมาอยู่ร่วมกันแม่นแหละเขาบ้านใดก็แม่นท่านมีดำและเป็นโฆษกประจำเราข่าวปูศาสตร์ให้เฮาให้ความอบอุ่นเชื่อว่าเป็นการตัวเนาะประชาชนกับบ่แม่นเพราะว่าบุญมากเกตหน่อยเกตหน่อยสวนเกตเกตหน่อยเมืองจำพรมาทำเนียมแม่นแหละเมืองจำพรเมืองคันธบุรีแหละเขตนั่นแหละแต่ว่าบ่เพิ่นเดียวนี่เพิ่นเปลี่ยนใหม่เป็นเมืองไกลสอนพรหมวิหารซั่นเด้คนน่ะแต่ว่ายังก็ตามแต่ว่าเฮาก็สิพยายามให้มันเป็นอันน่ะเมืองคันธบุรีก็เป็นแขวงสวนเขตคือเก่าแล้วเฮาบ่เว้าดอกก็บ่ดนดอกแค่น้อยมันก็ดับศูนย์ไปแล้วเพราะว่าชีวิตมันก็สั่นลงน้ํามือน้ํามือแล้วท่านมีดําเออคันท่านคําใต้สิพันดอนก็นอนอยู่เตียงเงินเตียงค่ําเด้อนี่เจ้าจักมื้อแล้วจักอยู่ที่บ้านก็ทาอยู่บ่ไปก็บ่ได้เด้อเพราะว่าใกล้สอนหนูฮักกถาอยู่เพราะว่าพวกนี่ทีมเดียวกันเสื้อสายเขาก็สิไปนํากันแหละเออแต่ว่าเฮาสิทุกข์หรือสิรวยก็มันกลับไปบนเดียวหันแหละว่าซั่นซะแต่ว่าการไปนี่ก็เพื่อสิจากโลกก็ให้พ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องของเฮานี่ให้มีความอบอุ่นมีความสนับสนุนเฮาแน่ไปด้วยธรรมดาพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องประชาชนสอบฉาบแซงนี่ก็บ่อยากคักปานใดแล้วแม่นบ่แม่นแหละสิไปหาประเดี๋ยวสร้างความดีไว้ก่อนจะสร้างความสุขไว้คืนจังหน่อยเขาก็จะว่ามันความเรื่องความปิ๊งมากอันนี้ใต้ก็ใต้ดอกมันพวกนี่มีแต่ความคิดตัวมันเป็นแต่นายแนวใดว่าซั่นมันก็คือบ้านเขตบ้านแท้เฮาหั่นแหละแถวเมืองอาจจะผอกจำพรบ่ก็ถนนหนทางซ้ายเลขที่9จังซี่ถูกมันเพมันฮักมาให้ประชาชนไปซ่อมไปแปลงบัดนี้บัดนี้ผู้ใดมีเงิน 250,000 หั่นก็บ่ได้เฮ็ดผู้ใดบ่มีหั่นก็ไปออกแฮงงานเฮ็ดมาใน10กว่าปีแล้วยังบ่แล้วอยู่มันสิแล้วเด้อของเจ้ามีมีบ่ท่านมีดำอันนี้หันหมอทองรุ่นกับหมอบุญยังหันมันเห็ดอันบนเลี้ยงป้าเลี้ยงอันลูกหัวใส่น้ำมันทานหมดเด้เขาตึกสะดุ้งหมอจมรีว่าบุญนี้ใดสมัยใดคือในปัจจุบันนี้ได้สารสาอันนั้นแหละมันหลอกคิดนี่ไม่ได้ทำนี่จะได้หาทำลายประเทศชาติบ้านเมืองบักจมรีบักบ้ามันเล่าไปสถิตโซเรนเออเว้าแล้วมันคือเว้าแหละพวกเพิ่นก็จบปริญญาเอกจากถ้ำเวียงไส้หมดออกมาปกครองบ้านเมืองก็ดี
ก็เฮาก็คือเห็นแล้วบ้านเมืองก่อนสิเจริญได้ก็คนต้องมีความรู้ความรักแม่นแต่ว่าคันผู้มีความรู้ความรักเขามาร่วมกันละผัดเอาไปสัมมนาสัมปทุกก็ชําเอาไปขาแล้วเจ้าไปให้เขาอดเขาหิวเจ้านายก็ก็ตายแต่ว่านับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตพุ่นแล้วแนวคนเฮาก็ต้องได้กินอุดมสมบูรณ์มันก็จังอยู่ได้อันนี้เอาไปอึดไปหยาเกลือก้นเฮากำปั้นนี่หามาถับเอาเฮ็ดได้มั้ยซั่นน่ะคนเฮามันมีดําเหมือนอาหารนี่ที่สุดนี่ข้าพเจ้าอยู่นาน2ปีได้คือทานข้าวย่างแล้วก็เป็ดไม้นี่ครับเข้าอันมันให้กินถ้วยนึงของเหลียดท่านกินหมดแล้วมันเข้าคืนท่านเปิดท่านทั้งตึกปริท่านมีครับเพื่อจะเม็ดปักใหญ่ละกินบ่ได้นี่สิกินเต็มรถต้นโตนี่2ปีมันทุกข์ทรมานข้าพเจ้าคือเกลือบัดเกลือได้เนาะเกลือบันเกินเกลือพ่นซิมบ้านเฮามีดีได้ใส่กระท่อคายหันใบเขากินนี่ก็ได้ใหญ่ผู้เป็นในพ่นในพันก็หลายได้ถ้าแม่อันนั้นประวัติของท่านในพลเรือนดาวเรืองผู้บัญชาการทหารสูงสุดอันนาของกองทัพแห่งชาติเฮาอยู่เครื่องสวรรค์เขตมันกินข้าวใบเกลือเป็นสังกะลีวัดก็ยังได้เป็นอันนั้นในพ่นเห็นบ่เป็นจังได้บ่แม่นว่าอันนั้นเด้เพิ่นก็สู่ทุกข์สู่ยากคือกันซื่อๆแหละเอากันไปแล้วบ่เห็นกินเลยบ่เห็นแนวใดขาดไปแล้วเด้อท่านแค่ๆขาดไปแล้วเด้อขอมาใหม่บ่ว่าซื้อกับเมียโทรเข้ามาเด้อท่านแค่ๆเด้อมีข้อมูลแนวใดก็เว้ากันลงกันแบบพี่แบบน้องนี่แหละแต่เฮาเรียกว่าสนทนาสภากาเฟ่กับแม่นมื้อนี้เป็นแรงมันสุกในมื้อสุดท้ายของอาทิตย์คือผู้ข่าเองก็มายามดร.ฟารีแน่ก็ยามอ้ายยามน้องหลายท่านหลายคนนั่นแหละก็มายามสมาชิกเด้องานกะเฮาแน่งานกะเฮาแน่เพราะว่าแต่เพิ่นเปิดสถานีนี่ก็บ่ทันได้ลงมาจักเทื่อมีแต่ว่าเพิ่นขึ้นไปหาเทื่อนึงนี่ก็ขอความรู้ขอบใจของท่านดร.ฟารีหรือว่ายาอ้ายน้ำแทงของเฮาที่ได้สละเวลาอันมีค่าเนาะไปร่วมกันแต่ละครั้งแต่ละงานแล้วก็ขอทักทายสบายดีไปยังสถานีเขตย่อยฟลอริดาเฮาคือยายน้ำแทงบ่ท่านเมคงศิชตนาถหรือว่าท่านผู้หมอกลองแจ้งเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวนึงที่ผู้ข่าได้มาเที่ยวมายามมายามนี้แล้วก็ขึ้นไปทั้งสถานีของยายเคเคท่านหมอกเล็กภาคหนึ่งบ่ท่านสิงสามเหลี่ยมเป็นจังซั่นล่ะทั้งวันนี้ก็ถือเป็นมืองามยามดีอีกมือหนึ่งของยะลุงพูนหรือว่าอันท่านมอนิเตอร์4เป็นวันเกิดของเพิ่นว่าซั่นคนหนุ่มน้อยก็แข็งแห้งขึ้นมาอีกว่าซั่นเด้สุขภาพแข็งแห้งขึ้นมาอีกก็งอกสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดเด้อท่านยะลุงมอนิเตอร์4เฮาให้อยู่ดีมีแห้งให้มีสุขภาพห่างไกลเพื่อสุขภาพแข็งแห้งซั่นนะนั่นแหละเว้าหลายย้ายห่างก็เลยอยากลงคําเว้าแหละตาก็ยังสดใสอยู่พี่น้องท่านเจ้าหน้าที่ของพวกเขาเนาะขันเบิ่งรายการก็อยากโทรเข้ามาทักทายครับเพราะหน้าเขตก็เชิญเนาะแล้วก็หลายๆท่านแต่ละรัฐสมาชิกสามเหล่าทหารกะของพวกเขาเนาะอาสมปีเอาสมปีอาบ่จันเนาะขันว่าเบิ่งรายการก็โทรเข้ามาทักทายกันแล้วก็หน่อยท่านเค้ๆโทรเข้ามาอีกเด้อเพราะว่าสายท่านรุดเด้อบางลักษณะมันคือจะมันแบดเบิดขอเชิญเด้ออานานสมาชิกสามเหล่าทหารกล้าเฮาเขตที่ในซีลุงจำปีบัวจันทร์บ่แล้วสบายดีท่านเจ๊เฮาสบายดีขาดไปบ่ฮู้เหงาดอกสนอลงแห้งบ่ทางนั้นซ้ายคือขาดเนาะมันฝนตกขึ้นอยู่กันนี่ดำตลอดนะครับเจ้าครับเว้าไปมันก็ตัดปุดเนาะเอามีประเด็นยังกับขอเชิญเลยเด้อมีแต่ว่าจะเกียกห้องให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาแล้วข้าราชการทหารตำรวจอยู่ในประเทศลาวของพวกเฮาที่พวกท่านได้รับใบขี่ตัวใบหน่องย่อใบล่อไส้จะติดพาเรือนหนึ่งกระบุมียังมันจะเข้าเนื้อไส้ที่ซื้อทานได้ให้ตัดสินใจมากต่อยกันกับเราเนาะพวกเราเห็นได้ประเทศชาติบ้านเมืองของมีประชาธิปไตยอย่างนี้เรียกร้องว่าสัญญาอนุสัญญาเนี่ยว่าสัญญาที่2073ขึ้นมาเป็นตัวยืนที่ว่าพรรคเวลามันเอามาตัวใ
พวกเฮาบ่ได้ตัวใดก็ให้มาได้73นี่แหละตัวสัญญาเล่าความเล่าเฮานี่ต้นความสัตย์บ่แม่นว่าเพิ่นสิมาประกาศว่าเพิ่นได้รับเอกราชแต่เพิ่นผู้เดียวเด้อนะคันเพิ่นอันว่าเพิ่นญาติเอามาได้คือเพิ่นเว้าหั่นเพิ่นบ่ได้เข้ามาดอกนะบ่ได้กันเพิ่นบ่ตัวเอานะบ่ได้ดอกคันนี้ดอกบางตัวมาซื่อๆเด้อหั่นก็คือแต่อยู่ป่าพุ่นนะเออ30ปีตัวหั่นเข้ามานี่จะสิมาก็ยังตัวฮอดทาง2001อันนั้น18นี่ก็บ่รู้ตั้งตัวของมันน่ะดังนั้นให้ก็ไปพี่น้องคือดร.พลีว่าที่2003มาบัดบ่ทันฮอดสัมปตอใหม่ฮอดปี2030 35ไปแล้วเฮาก็นั่นแหละเป็นหยังบางตัวมันเนี่ยนี่โลกเขาก็บ่เชื่อนั่นแหละบาดนี้คันสิเฮ็ดหยังสร้างหยังแปลว่าขาดการงบประมาณอีกแล้วบาดนี้นี่จะขาดเรื่อยๆนะบ่มีจะเกี่ยวกับการประเทศซุ้มก็สวยเรือที่จะเต็มตะไหร่ร้อยล้านดอลลาร์เขาก็ปั้นกันสิเป็นตัวเขาทบเสือยังเป็นกันนั่นไหนเนี่ยนั่นแหละมันบ่สมคําว่าแต่คือสมัยเพิ่นเข้ามาที่แรกมันบ่ว่าแต่เฮานี่แต่เฮานี่มันฉลาดช่องไสอันนั้นทางคันถึงก็ดีจังว่าให้พ่อแม่พี่น้องของเฮานี่ลูกใหม่นั่งใหม่กันอยู่กินต่างๆก็ให้เปลี่ยนให้อยู่สะอาดกินสะอาดนอนสะอาดเพิ่นว่าบัดห้าผู้สะอาดเป็นสามสะอาดฮักแต่ว่าผู้มาค้นควายหั่นล่ะข้อเสือยังเป็นปีกแมงผู้อยู่หอมันเจ้าสิไผเสือนได้ล่ะบาดคันเฮามาหาพี่หาน้องนี่เฮาบ่ยากดอกเพิ่นว่ากินหยังเฮาก็กินว่าแต่มีลาบปลาลาบซีนฮะฮอดเฮาก็สิว่ามันก็สมบูรณ์แบบแล้วซั่นนั่นคําว่าบ่ยากเพิ่นว่าแต่ระบบใหม่ของเฮานี่บ่คือแต่กี้ได้เพิ่นว่ามีแต่ระดมเอาเฮาบ่ได้ไปเก็บเกณฑ์ว่าซั่นนี่มาเอาเข้าเมื่อสแตกก็บ่ได้จ่ายเงินคือเก่าก็สิเห็นเปลี่ยนแต่คนเว้าเห็นบ่คําว่าร้านอาหารก็ว่าห้านกินดื่มห้านกินบ่กินแล้วไปดื่มบ่แม่นห้านอาหารบ่กูมื้อนี่ก็ยังมาใส่คืนกลับเลยเด้ไปสหายกับเอิ้นกันเป็นทานเลยเด้บัดนี่ทานทั้งรุ่นทานบุญยังเลยเด้มันก็ยังบ่วิทย์นั่นภาษาที่ว่าเฮาใช้แต่ก่อนนะยังว่ามันลดทางไปเด้ท่านนี่ดันมันลดทางไปเด้ก็บ่เห็นบ่คำแล้วเทียงกับมันนั่นว่าคันเฮาเข้ามาแล้วนับแต่เข้าสิฮักทักสิฮักบ่แต่ต้องของพ่อแม่พี่น้องต่อต้นข้าพเจ้าเองเคยว่าอันทุ่งเสียทานนั้นปิ่นปากลงบ่โอ้เพิ่นคิดใจของใหญ่ได้ท่านดร.ปรีคันทุ่งเสียทานปิ่นปากลงข้าพเจ้าสิเสียอยู่บ่ว่าตอน75ตอนเกิดรูดนี่ใหม่เพิ่นบ่แต่ต้องของประชาชนเพราะว่าเพิ่นมีเข้าอัตตาว่าซั่นติคันเขาอัตตาเฮ็ดจังได๋จังว่าอัตตามันพอกินอัตตากินก็เลยว่าเขาอัตตาเพิ่นน่ะเห็นแก้เว้านําปลาซนก็ไปเว้านําเขาเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องปลาซนเฮาบ่เฮ็ดบ่ว่าท้องเด้ท้องนี่แก้วมันเว้าบ่ท้องปลาซนลาวน่ะเพิ่นก็ไปเว้านําเขาเด้อันนี้พวกอาญาปลาซนปลาซนนี่ไปเว้าปลาซนปลาซนโอ้ยว่าเฮ็ดแนวใดนั่นแหละยังปลากันมันเฝ้าบ่ท้องก็ยังบ่ไปปากบ่ท้องกันเลยนะระวงกันระวงสมาธิเฮ็ดได้ซั่นพวกสัตว์เดรัจฉานนี่ว่าข้าพเจ้าเว้ามาแล้วมันบ่นําใจครับนี่ท่านท่านดร.ฟรีดังนั้นนี่ขอเฮ็ดฮ้องให้พ่อแม่พี่น้องลาวก็เลยตื่นเติบพ่อแม่พี่น้องเด้ขาดอีกแล้วนี่นั่นน่ะสงสัยขาดอีกแล้วบ่เนาะสิขาดไปแล้วอีก2แต่ยังออนนึงอยู่ซ้ายอยู่ยังอยู่ซ้ายอยู่ขาดแล้วพาลงฝนตกเพิ่นเลยบ่เป็นหยังก็บ่เป็นหยังขอความขอบใจหลายๆเนาะนำท่านเคเคจากรัฐวิสคอนซินเขตย่อยทางทานกะของเฮาทางพร้อมด้วยคณะและทีมงานเขาให้อยู่ดีมีแห้งเนาะคนเนาะให้สุขภาพเข้มแข็งใช่แหละยังกะลุกเข้ามาต่อสู้ยืนยันนํากันจ้ะทานน้ําแตงทานน้ําแตงทานแม่คงทานผู้หมอเนาะ
คันบางรายการอยู่กับโตขามาพยายามตามข่าวนั่นหนึ่งก็ดีเนาะโทรศัพท์ของท่านอาจจะสมาชิกทางโอไฮโอเนาะคอเซิร์นขนาดพอเห็นซ้ายเข้ามาจับจับสบายดีสบายดีท่านนึงสบายดีท่านบอลีสบายดีระดับนี้ท่านโอ้พวกเราเห็นแต่เรื่องเรื่องรันยิ่งดำนะสบายดีรันยิ่งดำสบายดีคนนึงคนนึงยังมีคนนั้นที่ได้เห็นหน้าเห็นตากันโอเคขอขอบคุณใจหลายเด้อโทรมาตักทายสบายดีโอ้พวกเราเห็นได้รุ่นพวกเราเห็นแต่เรื่องได้ยินเสียงปากได้ยินได้เห็นหน้าในบ้านในนอกนี่แหละคนว่าบุญหลายจังว่าพ่อบุญพ่อจังว่าจวบคนว่าบุญหลายมากล้นจังว่าพ่อพบกันเนาะลูกเนาะดี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 ดตับพวกสัตว์ดิรสารอันนี้นะนะคันว่ามันบ่มาต้มมาตัวบ่มากระบดจะเฮากับบ่ได้มาปานนี้ดอกมันกับบ่ได้เข้ามาดอกมันมากับนายเป็นตัวแหละมาพอจะได้มาเป็นแบบนี้นะก็มันบ่บางตัวมาพอก็บ่เป็นอันนี้ดอกถ้าเนี่ยลูกมีประเด็นหยังก็ขอเชิญอ่านน่ะแถลงการต่อด้วยขนาดเด้อผมไม่เห็นแล้วเพราะว่าเห็นหน้าเจ้าแล้วก็ฟุบไปแล้วไอ้เจ้าหนาที่ได้เห็นหน้าเจ้ายังลุ่มยังซองคนนี้ก็ฟุบเบิกมาแล้วเว้ยนี่แหละที่ได้เหยียบคอแก้วนี่นะเขาพร้อมเพียงยังหน้ากันจังว่าจะขอเชิญพ่อแม่อายน้องหรือว่าอาญาเจ้านายท่านผู้รักผู้ใหญ่แล้วที่เคยประสบประการมาก่อนเนาะมันก็แบบว่าอ้ายลูกซองน้องหูหนึ่งนั่นแหละเขาก็ต้องได้ปุ่มร่วมกันนั่นแหละคันเฮาตำลังพ่อก็เห็นยังก็บ่ได้คือรุ่นดร.พารีนี่เพิ่นรุ่นน้อยโยกับเพิ่นมีความคิดความหาหรือก็มีการเรื่องด้านกฎหมายเพิ่นฮู้ดีเฮาก็ได้เข้าร่วมกันทั้งแต่เฮาก็เคยผ่านเรื่องการสงครามบ่มันเรื่องคนเฮามันก็ชำนาญคนละอย่างอาศัยผลนี้ทั้งด้านกฎหมายเฮาต่อสู้ของมื้อนี้ก็ต่อสู้มันเจ้าพลีนี่ขนาดได้ลุงน่ะเชื่อมั่นที่สุดโอ้คันบ่เชื่อคันบ่เชื่อก็บ่เข้ามาเป็นสมาชิกพุ่นแหละเรามีความสามารถเก่งมันสมองเสื่อมแหลมเรื่องด้านกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างความรู้พร้อมทุกอย่างสามารถเป็นผู้นำได้นี่มื้อนี้จะว่าลุงขอเข้าอยู่ในวงการนี่แหละจนถึงนาทีสุดท้ายพุ่นน่ะเป็นเด็กก็ขอร่วมกันกับพวกน้องพวกนุ่งนี่แหละยังแต่ตามเขาขอมุขขอบใจหลายนะลุงเอ้ยเอาได้ก็ได้เบิ่งแย่งกันไปแบบครอบครัวเดียวกันให้พวกเงินโทรหาได้เนาะพร้อมกับท่านก็พร้อมใจเลยเนาะโอเคขอขอมุขขอบใจหลายๆเด้อคนน่ะเด้อขอบใจหลายๆครับขอบคุณกันมาทักทายสบายดีขอบใจนําเขาขอมุขขอบใจพันตีคนบางบอกเนาะสิละพี่น้องทีมงานของสามเหล่าทหารกะเนาะไปมาหาสู่กันก็ต้องได้มาเยี่ยมยามสถานีสถานีนี่เป็นแห่งที่เกิดของความสามัคคีของคนเราทุกชาติทุกเผ่าคนเราทั้งชาติทุกเผ่าสามารถเข้ามาใส่รายการทีวีของทหารกะนี้ได้เพราะเพียงแต่ว่าศึกษาและประสบการณ์สบายดีสบายดีสบายดีเติบตาลีครับสบายดีท่านมีดำสบายดีข้าพเจ้าผู้หนึ่งในกระบวนการกูซ่าเล่าข่าวกูซ่าเชียงสวรรค์นักเกตข้าพเจ้าผู้หนึ่งแหละที่เสียงดังๆอย่างนี้อยู่เมืองสวรรค์นักเกตข้าพเจ้าเองนี่แหละในท่านก็ร้อย80 81 82อยู่ตัวเมืองสวรรค์นักเกตไปคนบ้านภูคากับแถวเมืองอาสพรพุ่นน่ะบ้านก็ได้ใจเมืองเลยอยู่ใจเมืองเลย
อันนาก็บ่มีหยังดอกดีอกดีใจสิได้เห็นหน้าเห็นตาเข้ามาอันนั้นเต้ท่านบนเข้าสไกเข้ามาได้บ่บ่ได้ใส่เครื่องบ่ได้เข้าเอาไว้เทื่อหน้าซะอันนาอาจจะบ่มีหยังดอกดีอกดีใจจะได้เห็นหน้าท่านนี้ดำก็ขอบใจท่านนี้ดำจะไปอยู่เขตเมืองเมืองอัศพรบ่อยู่เขตเมืองจำพรแล้วก็เขตเมืองคันธบุรีนี่แหละก็ได้เมืองจำพรนี่ข้าพเจ้าก็เคยไปอยู่อันน้ำสังวานอยู่อยู่น้ำท่านสังวานเป็นบ่อ่าฮะพวกผู้หลายอยู่พวกขน้อยเนี่ยก็เคยไปอยู่น้ำตูโกนตูโกนหรือว่าตูโกนแล้วก็อยู่น้ำอันท่านคำแดงน้ำวงเขาเนี่ยแหละยาลุงคำแดงเขาอยู่เป็นซีเวเนียเวลาอยู่น้ำต่างวันแบบนี้เนี่ยนั่งคุยท้อนนั่งคำแสนอันอาหารนองสะพังทั้งวันฮะสิงคโลฮูอยู่สิงคโลสิงคโลฮูอยู่สิงคโลสิงคโลคนเราคนเราเทิงเขานะเราเทิงอาจ้วยนี่แหละอ่าฮะผู้ดีอยู่น้ำกันอ่าฮะก็บ่มีหยังดอกสนับสนุนแน่เขาก็มาอยู่บนเดียวกันเลยเด้แต่บ่รู้จักกันดอกก็อยู่ป่าหันกันได้เขาก็อยู่ป่าจะตั้งกันร้อย79คนได้มาเมกา86อยู่ป่าตลอดเลยนะผู้ค้านี่ออกแต่76สมัยนั้นก็ทอนโฮมกันได้ก็บ่หลายเพราะว่ามันพวกไอ้น้องนายทหารเพิ่นก็ไปสัมมนาแน่หลังจากนั้นเพิ่นก็ต้นมาเนาะก็มาประกอบส่วนนํากันก็ได้มีหมู่เอาปืนออกจากอันสวรรณเขตเฮาก็มีพวกจาเนาวอพวกอันทานแก้วนอสวรรค์ลูกหลานของท่านในพื้นที่นี่แหละมีหมอ1ท่านไอ้น้องสื่อใกล้ยังจื้ออยู่3 4คน3 4สหายก็จะออกมาก็เลยมาประสมประสานกันอยู่ในเขตเมืองคันธบุรีนี่แหละกันสมัยพ่อมื้อนี่เพิ่นก็เอิ้นเขตเป็นเมืองอันน่ะไกลสอนภูวิหารว่าซั่นซะเมืองไกลสอนแต่ว่าสมัยนั้นเฮาก็ล็อกตอนตะกี้ก็ล็อกอยู่แถวบึงวัดหนองผือแถวหน้าติ้งแถวสุปอยนี่แหละพวกแถวนี้แหละก็ล็อกเฮาก็ไปย่องกับตำรวจอยู่ป้อมตำรวจรับเกียรติย่องอยู่กันจริงเพชรมั่นแหมย่องอยู่ตลาดเด้กันเว้นย่องกันก็บ่มีหยังดอกแต่เฮาก็บ่ได้ว่าที่พิมพ์เราเข้าไปสู้ไปเรื่อยๆหัวหน้าเลยสู้จนหัวขาดตาเป็นไงสู้จนนาทีสุดท้ายนะสมัย77หันกลับไปยิ่งค่ายของพวกเขาอยู่บ้านซอกในพ้นซิมแน่แล้วก็มีอันอยู่อันทางไปรักษาจีมามือวันที่2ธันวาให้เสียงปืนแตกพร้อมกันหันนะสมัยนั้นก็นํากันอยู่หันไปตีเขตนั่นก็ว่าโอ้เอากันนักเติบอยู่แต่บ่มีหยังดอกกันทานจะได้ลงไปอยู่ว่ามินิโซตาครับลงไปมินิโซตาประสุมที่ซาเกียนี่เฮาสิได้เจอกันอยู่บางเทื่อสิพยายามเด้อหัวหน้าเพราะว่าอันนี้ก็หาประมาณนี้แน่ไปเจอกันที่บางเทื่อก็สิได้ไปเพราะว่ามีสมาชิกไปมีหาทานละละคันว่าได้เวเคชั่นขอเพิ่มเติมได้ก็สิได้ลงไปเพราะว่าสิได้พาพี่น้องอ้ายกับน้องเฮาลงไปลงไปแม่ลงไปเจอกันที่หมู่กันเราข่าวผู้ทราบเอาคนใส่งานเอาไปเจอกันทีอยากพยายามอยู่หั่นล่ะอยากไปพ่อพี่พ่อน้องคนนักรบเก่าๆเฮามีไผเฒ่าไผแก่ไผหนุ่มซั่นใดซั่นดอกคนสมัยนั้นสมัยนั้นมันก็คือว่าแหละ20กว่าปีแนวนี้มันก็สิเข้าเสวยสุขหรือมันสิเข้าเลข65เลยเด้นี่ก็ดีแต่ว่าเอามาใช้แต่25ซื้อ40นี่ก็แปลว่าไปฝากแบ่งไว้เลยนี่เห็นแนวใดข้าจะมาใส่เมื่อกี้เองก็บ่มีหยังดอกกันนะเนี่ยมีข่าวแต่ส้นเขาส่งข่าวมาใหม่ผู้จัดบ้านหินคิวบ่บ้านหินคิวน้ำบักเกลือนะเออผู้จัดอยู่อันน่ะประชาชนเนี่ยนี่น่ะเขาไปเอาเด็กกำพร้าเมืองอาแต่คุณแม่อาตะปืออาตะปือมาเลี้ยงมาแต่สนามใต้อันน่ะเขาเอามาเลี้ยงเพราะว่ารัฐบาลเขาบ่มีเงินอันน่ะบ่มีเงินบ่ประมาณเลี้ยงเด็กบัดนี้มันบ่มีบ่อนอยู่ของคนเขาอันฝากไว้ให้นําไทบ้านไทบ้านเขาพี่เจ้าบ่อยากเบิ่งเด้เพราะว่ามันบ่มีบ่อนอยู่เด้มันแห่กันอยู่ตู้เขาตู้เขาปลูกให้บัดนี้ไทบ้านน้ําบักเกลือหั่นเจ้า
กันเช่นจากบ้านจากกระแสงขึ้นไปเอามาเลี้ยงผู้บางคนก็ต้องการผู้หญิงผู้บางคนก็ต้องการผู้ชายนะฮะเขาเอามาเลี้ยงหลายแล้วแต่ว่ารัฐบาลบ่รับผิดชอบเงินนี่นะพ่อแม่เขาตายนะธรรมดามันก็ธรรมดามันก็ต้องมีศูนย์เลี้ยงเด็กแล้วคือประเทศไทยเพิ่นเด็กกำพร้าอ๋อมันบ่มีแล้วมันบ่มีแล้วศูนย์เลี้ยงเด็กกันนะบาดนี้เงินคำกำแก้วที่ว่าเพิ่นช่วยเหลือไปจากประเทศไทยแลจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวทั่วมุมโลกส่งเข้าไปนี่ได้ฉันฮอดมือทั้งตีนนี่บ่นี่มันส่วนนั้นหลายๆมันบ่ฮอดเด้อมันฮอดแต่ส่วนหน่อยส่วนที่เขาถือไปเองนะทั้งส่งไปทั้งทางเงินสปป.ลาวแล้วก็ฝันเอาโลดเขาว่าเขาถือเข้าไปด้วยเงินเข้าไปด้วยส่วนตัวกันเข้าไปเองกันถึงกันมอบให้อันประชาชนอยู่มอบให้สถานทูตอยู่อันทั้งอันประเทศไทยจังซี่เพิ่นก็จังส่งเข้าหารัฐบาลแม่นบ่แม่นแหละที่ทานทูตอเมริกาก็ตามรัฐบาลก็ต้องอันทานทูตอเมริกาก็ต้องไปส่งไปรัฐบาลลาวคือเก่าว่าก็ต้องผ่านทานทองรุ่นบุญยังก่อนเออมีแต่วิธีเดียวแล้วเขามีแต่คนไว้เนื้อเชื่อใจอันให้บ้านให้เมืองบุรีญาติพี่น้องเขาหันเข้าไปซอยด้วยตัวเองกันเขินแบบนั้นจะพ่อได้ยินทั้งบ้านเขาเจ้ากระจมอยู่บ่มีการส่งเรือยังหลายดอกว่าสั่นก็มีแต่เล็กๆน้อยๆขั้วละแสนว่าสั่นได้เพิ่นให้พวกได้ถืออันไผอันประสบน้ำท่วมอันท่านผู้ใดตายอันเพิ่นให้ล้านล้านนึงก็มหาแสนว่าสั่นเด้ผู้ที่บ่ท่านค้นพบมันแบบสูญหายอันบ่ไหลใส่ได้พอบ่ท่านเห็นศพมันสิไปเฮ็ดแนวใดมันไหลลงเขมรนำแล้วก็มีที่ว่าเพิ่นที่ข่าวสารมาว่าตายลอยป้ายเสียสูญหายเป็นพันน่ะมันถือได้หลายหมื่นหลายเอาละให้ทานก็ให้ทานคิดเอาตัวเด็กกำพร้า106คนเด็กกำพร้า106คนให้คิดเอาแหละแล้วมันจะว่าว่าคนตายเศร้าตาย30ตายได้ยังไงหัวหน้ามันแบบว่าข้อมูลแบบปิดบังว่าซั่นซะบ่เผยความจริงว่าซั่นซะเฮ็ดสิเป็นจังซั่นดอกแต่เฮาต้องถามทั้งบ้านเฮาฝุ่นกระเจ้าบอกความจริงมาโอ้ยหลายว่าซั่นมันบ่แม่นว่าสิ100กว่าคนได้เสียเป็นพันได้หลายกว่าหั่นแล้วนั่นแหละเคลื่อนใจปานนั้นมันต้องต่ําสุดมันก็หา600ขึ้นไปคันเวลาสิสร้างเคลื่อนเพิ่นบ่คิดซะว่ามันสิได้คุณภาพบ่ถ้าว่าคนอย่างนี้จะมันเป็นอย่างที่ได้อันนั้นตามข่าวคนไปเขาออกมาหัวหน้าอันนั้นแถวอัตตะปือค่ะนะมันมีบ่อเพชรบ่อทองบ่อคำหลายประเทศใดคือจ้องใส่แต่แห่งอัตตะปืออันเดียวนี่นะเทศใดก็จ้องใส่อัตตะปือน่ะพอมันไหลไปซะซ้นออก2เทื่อเลยเด้เทื่อนึงเลยเด้ว่ามันสิสร้างเขื่อนเปลี่ยนเชนน้อยๆค่ะนะมันมีประเทศใดเขาไปจ้องใส่มันมี 5-6 ประเทศที่จ้องใส่จะไปขุดบ่อเพชรบ่อพลอยอยู่แห่งอัตตะปือค่ะนะมันบ่มีทางเลือกแล้วจําเป็นเฮ็ดเขื่อนแตกไปซะซ้นตายเป็นการของเขาเนี่ยเขาจะได้ทรัพย์สมบัติในเป็นพื้นที่นั้นมันก็แม่นนั่นล่ะแม่นความเข้าใจเว้าล่ะเดี๋ยวเฮาต้องสอบหาหลักฐานหลักฐานของพวกเฮานั่นยังบ่ทันแจ้งแจ้งทางสปป.ลาวนั่นมันอ้างอิงว่าเขื่อนน่ะมันแห้งมันแตกแต่อันน่ะความจริงแล้วมันบ่แม่นแต่ว่าเฮายังสอบหลักฐานบ่ทันได้ทั้ง International River เขาก็ยังกวดคันอยู่ด้านนี้แต่ว่าเฮาพยายามจะได้หลักฐานก่อนเขา speak case นะยังบ่ทันคุณได้ยินอยู่ได้ยินอยู่จะได้ก็หักแทงเด้อค่ะหนีดำเด้อผู้ขานเออบ้านทุกเขียนเด้อโอเคเอานั่นก็เขียนกันบ้านเจละม่องเลยติดกันกับบ้านเฒ่าตึ้งนั่นแหละอยู่แถวเจละม่องคนบ่เออเกิดอยู่บ้านนั้นเขียนนั่นแหละนั่นเขียนโอเคเอาติดกันกับเจละม่องฮะยินดีที่ฮู้จักเนาะยังก็ขอแสดงความขอบคุณแต่อยู่ยังไปอยู่ยังกับพันกระร้อย63คุณนะจำพ่อแล้วจังเสียงเปลี่ยนน้อยหนึ่งผู้เปลี่ยนหลายเติบได้ผู้ขาหันกะมันคือว่าคนพื้นฐานเดียวหันกับว่าแบบเก่านี่แหละไปอยู่เมืองไทยไปว่าแบบเก่ามาไม่กล้ากับว่าแบบเก่านี่แหละอุปยพนี่เนี่ยก็เชิญมาพ่อกันในเท้านี่ก็ได้ยังกะขอแสดงความหักความแพงเนาะ
เจ้าๆกับบ่มีหยังเนาะแพงแต่ละแบบครอบครัวเดียวกันปล่อยให้ไม่ให้พวกกันทานเว้าต่อสาขอบ่ขอบใจเด้อดร.ฟารีให้โอกาสเว้าขอบใจหลายเด้อโอเคบายบ๊ายบายอันนี้ก็แม่นเสียงของผู้สลักสําคัญเนาะอดีตกาอาณาล้มลุกคุกคานพอสมควรโอเคท่านมีดําอยู่ในกระบวนการของทหารกาล้นแล้วแต่มีผู้ประสบการณ์อย่างนักหน่วงฮะว่าเริ่มกันใหม่สร้างความสามัคคีกันใหม่นั่นล่ะถึงเฮามาทอดโฮมกันในจุกนี้กะก็คือข้าพเจ้าว่าไปได้ขึ้นนี่ล่ะว่าการออกมาในบทบาทของทหารกาเนี่ยบ่แม่นว่าออกมาเพื่ออยากเป็นใหญ่นายโตของอดีตผู้นําอดีตในพลในพันบ่แม่นเอาออกมาเพื่อเป็นพลังเสริมนั่นแหละเพื่อว่าอยากให้เซาเขาเนี่ยครับผู้ไว้แม่นล่ะทหารเล่าภัยครัวเฮานี่ยังมีอยู่ในโลกนี้อยู่บ่แม่นว่าเขาสิปราบสิ้นเซิงไปได้ครับสบายดีสบายดีโดยสวัสดีดร.ฟารีซ์ เซียเซอร์ประธานชุมชนสามเหล่ากับท่านกะที่ตลอดเวลาที่อย่างสูงสวัสดีด้วยนะแล้วสวัสดีท่านตรุไฟโดยสวัสดีท่านมิดันสวัสดีไอก่อนเรียกว่าขน่อยขอแสดงขน่อยท่านตรุไฟขอแสดงความเคารพนับถือมายังท่านและคุณสุขใจวงสวรรค์ผู้บัญชาการชุมชนกองทัพสหประชาชาติเพียงท่านประธานที่ปรึกษาสูงสุดสามเหล่าทัพท่านกาพิเศษชุดที่ท่านนักพลที่รักพระธรรมวงศ์ท่านนักพลบุตรทองพุทธิวงศาพร้อมประธานที่ปรึกษาสูงสุดในรถพิเศษทุกทุกท่านที่เคารพในนับถือทุกทุกท่านขอโทษด้วยที่ขน่อยบอกสามารถออกสื่อของทุกท่านได้ในโอกาสนี้เคารพนับถือหักแย้งหัวหน้าเขตพร้อมสมาชิกสามเหล่าทัพท่านกาทุกปัดทุกเมืองทุกทุกท่านขอปัจจัยน้ำพรมเป็นหน่องที่ให้ความสนับสนุนช่วยเหลืออุ้มสู้ในปัจจัยที่5ได้ยากทุกอย่างบ่ว่าทรัพย์สินเงินทองตลอดน้ําใจต่างๆนับว่าเป็นผู้มีน้ําใจประเสริฐเดินลําสูงส่งที่สุดหาขอขอบใจนําทุกสายทุกเสียงที่พวกเขามาประกอบส่วนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันขอขอบใจนําญาติธรรมชาติญาติน้องแม่บ้านพอ2ท่านเคเคนะครับท่านรัฐมนตรีคุณเมืองบ่อและกระทั่งนักต่อสู่ที่ขน่อยยังจำชื่อว่าได้ที่ออกมาก่อนในประเด็นอันถูกต้องโดยขอแสดงความยินดีนั่นท่านมิดำพร้อมครอบครัวหลายๆที่หาโอกาสสละเวลาหาโอกาสมาเยี่ยมยามสถานีลาวเน็ตทีวีนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับสมาชิกสามเหล่าสามกะเพื่อสร้างความหักแพงเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันให้นักแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าเรียกว่าเปรียบงานการต่อสู้ยัดยุดนิ่งใส่เกียร์ว่างก็ตามแต่ก็ยังมันคงขนมแกนจะพอหายจางจากพวกเข้าไปได้พวกมีสิ่งใดจะทับมากให้พวกเข้าแตกแยกออกจากกันได้ขน้อยเรื่องจำคำขวัญของการต่อสู้กระบวนการเล่าข่าวกุศาสตร์มาตลอดเฮาจะบ่ขานายบ่ขายลูกน้องบ่พ้องเพื่อนเป็นเล็ดขาดพอพวกเฮาเคยทุกเคยยากลำบากควนกันผ่านห่อนผ่านหนาวมาด้วยกันทุกคนพวกเฮาเคยมีแบ่งน้ำใจให้กันได้เป็นความสุขเป็นความสุขของนักต่อสู้ตลอดเนี่ยระยะเวลาอันยาวนานเกือบถึงครึ่งศตวรรษแต่ทุกอย่างพวกเฮายังจําได้ดีนักต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณจะแท้ด้วยแท้จริงจะต้องเริ่มต้นปฏิบัติด้วยตนเองเพิ่งตนเองอัตถิอัตโนนาโถจะบ่มีคําว่าตายแท้ลักษณะมันจะเป็นมันบ่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางในแนวทางการต่อสู้แต่อย่างไรพวกเฮาสู้เพื่อญาติเอาความยุติธรรมเท่านั้นตราบใดที่พวกเฮายังมีลมหายใจเข้าออกทุกเวลาหน้าที่เฮาจะต้องมีการต่อสู้ต่อไปเฮาจะติดชีวิตจิตใจนี่เลยกับการต่อสู้บ่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามยากลําบากวันใดก็ต้องทน
จะต้องย่อมสู่ส้นไปจนกลัวจะได้รับผลสำเร็จตามสมัยทีพวกเฮาได้พักตรงใส่เอาไว้ก็จะบ่ย่านกลัวกับคำหน้าคุ้มของศัตรูยิ่งสู่ก็ยิ่งมีขวัญกำลังใจบ่อ่อนไหวในคำโฆษณาส้นเสือที่เป็นการเบื่อเมาหลอกลวงของพวกมันเป็นอันขาดก็จะบ่เป็นขาดรับใช้ก้มหัวย่อมให้จำนนให้พวกมันแน่นอนนี่คือสัจธรรมเป็นจุดยืนไว้ในจิตวิญญาณของของเฮาท่านดีที่สุดแล้วก็ต้องภาคภูมิใจในตัวเองอย่าปิดกั้นโอกาสของชีวิตเพื่อเป็นการอุทิศทำผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติเฮาจะต่อสู้ประกอบกู้เอาเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงของบรรพบุรุษวีรชนนักต่อสู้ผู้ศักดิ์ผู้ที่ย่อมเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเอาเลือดถ้าแผ่นดินมาก่อนด้วยร่วมวงอาจกาหารสันใจเข้าจำทุกอย่างเพื่อสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ให้โลกได้จารึกไว้ให้ลูกหลานได้กราบไหว้เคารพบูชาตลอดไปนี่คือจุดยืนในหัวใจของพวกเราพ่อแม่พี่น้องอย่าไปสนับสนุนศัตรูหรือคนบดีมันจะทำให้นักต่อสู่อ่อนแอหมดกำลังใจได้เขาจะอธิษฐานปฏิญญาณรับอันตนว่าจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและแผ่นดินเกิดของตัวเองอย่างเต็มใจเมื่อวันนี้ขน้อยขอได้ตีว่าเพียงตอนนี้ก่อนก็ขอบใจน้ำเกลือพลีที่ได้อนุญาตให้ขน้อยสามารถประกอบชวนจำเนี่ยพอสมควรที่ฝากกับทุกบุตรองขน้อยขอโทษขออภัยหากมีสิ่งใดประทับใจกับที่ใจของผู้ใดผู้หนึ่งหวังว่าทุกท่านคงจะหายโอโหสิกรรมในคำบอกของขน้อยนี้ด้วยส่วนจากจะครบผักความหักความแพงว่ายังคงมีพี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพพร้อมท่านพิธีกรทั้งสองคือทุกประกรีท่านนี้ดำจงประสบความสำเร็จโชคดีสมหวังตลอดไปทุกประการเรื่อยจนขอบใจทุกประกรีมาท่านนี้ดำขอบใจเรียนไล่ตลอดแล้วตั้งแต่คนผู้จักกัดบางคนเนาะเคยรวมกันนักต่อสู้คู่ศาสตร์เราขาวเขาคือกันแหละมาละเป็นกันเองรวมกับคันนำกันแต่เขามารวมกันสร้างพลังกองทัพของพระสุจริตราพ่อพ่อหันเข็มแข็งดันมีดับแต่หากว่ากำกองกำดังกองทัพหักบกเข็มแข็งศัตรูมากะเหยียบพวกเขาทำลายเขาแล้วเหยียบโปรตีนเขาได้สบายกำเบิ้ลที่ว่าเขาเห็นหูมันนั่นแหละเดี๋ยวผ่านว่านั่นแหละเป็นบักศัตรูมันเข้ามาหย่อนยังว่ามันก็ต้องทำลายกองทัพก่อนเมื่อไรกองทัพบ่มีอันน่ะความเก็บแกงเหล่ามันก็ยึดเช่นตัวอย่างคือว่าเขาพดอาวุธภายครัวเฮานี่แหละเห็นบ่แต่กำลังเขาที่ว่ามาพดอาวุธรวมกันมันพดอยู่ในหน้าโต๊ะแต่เบื้องหลังมันยังเอาไว้แบกอัพอยู่ดินั่นแหละเฮาคนกับไปเสียเปรียบตัวนั้นแล้วบัดเขาใส่แผนหลอกลวงในพวกเฮาเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองกับรวมกันสร้างชาติพัฒนาแล้วเขาต้องใช้อาวุธมันเป็นคนเห็นประจำใจเอามาตลอดสนับเอาจำบลงเหล็กก้นของกระจับคือในระยะจะปั่นมากเข้าไปเข้ามาหลอกลวงเอาคนลาวเขากลับเข้าไปหับใส่เอาเงินเอาคำให้เขาไปในประเทศเขาหายพักรัดเขาไปกั้นขาเห็นบิสเนสเห็นธุรกิจหลายคนก็ล้มเร็วมากเห็นปะหลายคนเกินกว่า 80-90% คนแต่ว่าเขาไปธุรกิจในประเทศลาวนี่เป็นผู้6ปี7ปีก็มีท่านนะนั่นน่ะมีดําแต่สุดท้ายมากก็กลับมามือเปล่าบ่ได้แหละและกลับบ่สามารถจะออกมาเปิดเผยให้หมู่ผู้จักอีกเพราะว่าถูกควบนับคู่ไว้ได้เด้อว่าบ่ให้ไปเผยแพร่ต่อถ้าไปเผยแพร่ต่อก็มีการค้ำประกันกันอีกจังว่ามันทฤษฎีมันดีอยู่แต่ถ้าเฮามันสิโดนผีหลอกด้วยอันเพราะว่าพวกนี้มันทฤษฎีเขาว่าเขาจ้าเนี่ยเขามันมวนซ่อนออนซ่อนคือกันกับคำว่าสัมปทานเนาะซั่นซะบ่นั่นบ่นี่สัมปทานแต่ความจริงแล้วเขาเอาแผ่นดินน่ะไปขายเอาต้นไม้ต้นตอกไปขายรายได้ที่ได้แบบพิเศษเศรษฐกิจพิเศษเพิ่นก็มีแต่ว่าสร้างเขื่อนคันสร้างเขื่อนร้อยกว่าเขื่อนจังซี่ก็คือจังซี่แล้วนี่มันบ่มีคุณภาพมันแหละมันก็ถือมันเป็นยังมาได้บ่นี่ความจริงมันเขื่อนน้ำเซเปียนนี่มันแตกเขาก็สงสัยกันมาอยู่ตลอดท่านมีดำหลายคนก็สงสัยมาตลอดแล้วบ้านนี้ข้าขอบุญที่ใดมาใหม่คือท่านบุญประตูเข้ามาวันหนึ่งนี้
ันบอกครับเจ้าก็เห็นคือกันของคนตัวนี้มันบอกที่ว่าเขามาวิจัยกันใหม่ว่าเป็นยังเคลื่อนแตกเพราะว่าเป็นยังแตกแล้วเป็นยังจึงบอประกาศให้อันน่ะท่านบ้านหูจักโอเคตอนนี้กรณีอยู่2อย่างหนึ่งถ้าว่าท่านบ้านออกนี้เบิดถ้าเคลื่อนแตกไปบ่มีคนเจ็บบ่มีคนตายพรรครัฐก็บ่ได้เงินจากบริจาคโอเคถ้าคนตายไปพักแล้วก็ตรงไหนก็คือปัจจุบันนี่หลายล้านเกือบของ100ล้านดอลลาร์แล้วแต่ว่าสร้างผลรายได้แบบแต่ว่าขาคนเอาขาคนเอาอันนี้ขาคนทั้งอ้อมนั่นแหละที่ว่าเอาอาวุธซัตตาไปยิงไปขามันก็ผิดกฎหมายของโลกอันนี้ว่าเคลื่อนแตกเนี่ยเพราะว่าภัยธรรมชาติฝนตกหลายเคลื่อนกับบ่สามารถสิอันกั้นน้ําได้ขอปกปิดของเจ้าเห็นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นหั่นคือข้าพระเจ้าบอกไปขึ้นนี่แหละเดี๋ยวนี้คนไทยเขาเจ้าคนไทยกับคนลาวมันก็เป็นเลือดเดียวกันแล้วมันเป็นชาติเดียวชาติเลือดเดียวกันบอกกันได้ชาติพันธุ์กันเดียวกันได้เห็นบ่ล่ะเขาอดทนมา45 43ปีแล้วนะฮะแต่มีดําเขาอดทนเขาบ่อยากเว้าเขาบ่อยากปากเขาบ่อยากเว้ายังไห้แต่ว่ามันก็เกินกว่ามนุษย์สิอยู่รวมกันได้แนวพังกับภาษาปากเว้าอันเดียวกันพี่น้องก็มีชาติพันธุ์อันเดียวกันนี่แหละคือภาคอีสานนี่แต่เฮากันลังเทือกันยังบางคนก็มีเสื้อสายลายรองสองฝั่งโค้งนี่มันยังใจเชื่อกันอยู่เด้แม่นละละบ่าวอยู่ข้างนี้ละสาวอยู่ข้างนั่นหรือว่าพ่อเฒ่าข้างนั่นแม่เฒ่าข้างนี่มันก็แบบสายเลือดอันเดียวกันอยู่ถือว่ามันเป็นตกความลำบากกากกรรมมันก็ต้องได้เบิ่งได้แย่งกันบ่คือว่าอายน้องอันลาวเวียดเพิ่นได้บัดเวียดมันมาบ่หันซอยบ่พี่น้องคนไทยเฮาหั่นเขาเจ้าบ่เห็นว่าพวกเฮานี่ถูกอันนั้นทำลายห่างไกลแบบใดแม่นบ่แต่เดี๋ยวนี้นี่เคลื่อนแตกนี่เขาเห็นกับหูกับตาเขาดิว่าพรรครัฐเนี่ยบ่ให้ความสนใจแม่นบ่บ่ให้ความสนใจในการสูญเสียบ่ให้ความสนใจในความทุกข์ยากแม่นบ่เงินได้มา50ล้าน60ล้านที่ว่าเฮาฮู้จักจำนวนเลขบ่ล่ะเฉพาะเงินน่ะต่างประเทศได้นี่บ่ไหลเงินโดยส่วนจากบริษัทน้อยๆว่าเงินส่วนใหญ่โดด50ล้านจากรัฐบาลแต่ละประเทศฮะจากรัฐบาลแต่ละประเทศมอบให้พรรครัฐให้รัฐบาลของธนาคารไว้บ่ให้แต่ต่อเห็นบ่มันเป็นการที่ว่าเกินกว่าอันน่ะมนุษย์ด้วยกันที่จะอันเฮ็ดให้กันได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นบ้านใกล้เคียงเฮานี่เขาเจ้าก็มีความเป็นธรรมในใจของข้าเจ้าถ้าเขาบ่เว้าตอนนี้เขาจะเว้าตอนใดบอกกับตอนมันทันนี่โลดเพราะฉะนั้นจะต้องเว้าซอยกันเหตุผลปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแม่นแหละเขาก็ซอยยังเฮาบ่ได้นอกจากแต่ว่าจะออกมาใส่เสียงรวมกันซื่อๆและขึ้นกับเพิ่นพี่น้องประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศเออมันยังก็ต้องการข้าราชการอยู่ในประเทศต้องแม่นคนภายในแหละอ่ะฮะสิเป็นข้าราชการทหารตำรวจชั้นผู้น้อยที่บ่ได้เบิกเงินเดือนหั่นแหละก็คนคิดเอ้าคือว่าราชการครูนี่ข้าราชการครูนี่ 3-4 เดือนก็ยังบ่ได้เบิกคันเบิกแล้วก็บ่ไล่ขึ้นกลับใหม่คือพี่น้องอยู่บ้านก็ได้ขอทั้งเมืองน้องเฮาบัดผู้บ่มีอันน่ะพี่น้องได้สิเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดบัดนี้ซอยหลายถ้าเฮาก็มันก็มีรายได้รายจ่ายนี่มันก็สิเฮ็ดจังได๋มันบ่พอกินดอกสําเงินเดือนที่ว่าพรรครัฐมอบให้มันบ่พอกินเขาจังมาขูดเฮ็ดกันเองมาเก็บกันนําอันน่ะนักเรียนนักศึกษามาเก็บเงินนําพ่อแม่ของนักเรียนต้องได้เสียค่านั้นเสียค่านี้แม่นท้องอยากปากหิวบ่มีทางเฮ็ดมันก็จําเป็นในคู่หั่นบ่แม่นว่าจะได้รับแต่เงินเดือนอย่างเดียวเด้ท่านอันนั้นมีดําจะต้องได้ไปเสียค่าธรรมเนียมอีกเด้ธรรมเนียมคู่หั่นต่างหากอีกเด้แต่ละปีเด้แล้วก็ได้เสียค่ายูนิฟอร์มหั่นธรรมเนียมค่ายูนิฟอร์มเครื่องแบบของเจ้าหั่นผู้ที่ว่านุ่งเครื่องแบบนั้นก็ได้เสียต่างหากอีกเด้แล้วเอาเงินจะมาจากใช้เงินเดือนบ่ได้ก็ต้องได้ขูดเฮ็ดอันนั้นนักเรียนนักศึกษามันท้องอยากไปประกาศกินก็คือเพิ่นเว้าแล้วคันท้องอยากปากหิวมันก็บ่มีทางเลือกติข้าเจ้าก็บ่ได้แต่ว่าทางบ้านเฮาก็ให้มีจิตสํานึกแน่คือว่าข้าราชการทหารตำรวจชั้นผู้น้อยหั่นนะที่บ่ได้รับเงินดําคําเดือนหั่นแต่ว่าพวกท่านยังบ่เน่งบ่ติ้งบ่เฮ็ดหยังแหละก็แสดงว่าน้ําท่วมหูดังแบบคือเขื่อนอัตปื้แตกนี่แหละรายได้แล้วแม่รัฐบาลรายเสียแล้วมันประชาชนเป็นจังซั่นเรื่องเคลื่อนเส้นน้ําเปลี่ยนนี่เขาจะบ่สร้างขึ้นมาอีกเพราะว่าเขามีแผนการจะขุดอันน่ะยังเป็นว่าหินอันหินศิลาหินอันยกอ่าฮะหินเดี๋ยวราคาเป็นแพงน่ะแพงเขาเอาเข้าจีนเฮ็ดยกเฮ็ดหยังในประเทศเป็นอันเพราะมันเห็นบอกเขาไป3เดือนย้อนอยู่ในอัตปือเห็นบ่สร้างแล้วไปยังเขาบ่ใส่เพราะเขามีแผนการไว้พอแห้งแล้วนะฮะว่าเป็นสถานที่ย่นที่ว่าเขาจะลงไปเอา
เอาสิ่งของนั้นออกมาเอาเป็ดเอาค่อยนั่นออกไปคือสมัยเขาเห็นผ่านมาบางสิบกว่าปีนี่บ่อค้ำอยู่แถวน่ะแถวสารวันนี่แหละแถวสารวันนี่แหละแต่ว่าเขาจะเอายุ่นเฮลิคอปเตอร์ลงไปเอารถเอาทหารออกเบิดทหารแก้วออกเบิดอยู่ในบ่อนรอค้ำของเขาเจ้าเห็นบ่รอย่ามมันเขาได้เป็นไรแล้วไล่แก๊สไล่อันนั้นแหละเขาจะเอายุ่นไปเอารถเดียวลงแล้วเขาก็บอกเอาไปทางดินอีกก็เอาไปยุ่นไปอันนี้คือกันอยู่นั่นแหละอยู่นี่ก็คือกันอยู่ในอันนั้นเดินเขื่อนเส้นน้ำเปลี่ยนนี่คือกันแกเขาก็มีแผนเขาก็ไปสั่งเดินบินห้องหับไปแล้วเขาก็บอกว่าใส่บ่ได้บ่มีคุณภาพผมเขาบ่ได้ใส่หันยุ่นแลนด์เขาใส่เฮลิคอปเตอร์ลงบ่ได้แลนด์ไม่ได้ขึ้นล่องโหลดบ่ค่อมเสือกของเจ้าแล้วก็เป็นบอลอันเดินบินที่ว่าเขาจะต้องรอรับถ้าหากเกิดสงครามเพราะว่าอยู่ในภาคใต้ของเรานี่มันมีคะแนนมีเล่าที่ว่าอันเวียดนามคะแนนเล่าเวียดนามที่ว่าฮานอยมันเอามันเมาเอาเป็นของมันเองโหลดใน3ประเทศนี่ในสายแดนน่ะเพราะว่ามันจะใส่เหตุการณ์ขาดการทหารทุกอย่างอยู่ในหั่นในขั้นต่อไปน่ะแล้วมันจะประสางเดินบินตัวนั้นไว้เฉพาะของมันเองโดยตรงโดยของเอกชนแม่นบ่แม่นบ่ก็จังซั่นแหละหรือว่าให้ประชาชนพลเมืองเฮาทางบ้านก็คนคิดคนอ่านเอาพิจารณาซอยกันแต่ว่าทหารของเราทหารของสปป.ลาวน่ะลูกเล่าล้านเล่าทุกคนนั่นน่ะน่ะยุทธศาสตร์อย่าไปลงไหลอย่าต้องไปอย่าต้องไปพังความโจ๊ะหลอกลวงเขามันนั่นบ่ได้แล้วท้องอยากปากหิวอยู่ก็ยังสิไปลงเสืออยู่บนแต่มืดแล้วก็คือเอาเห็นใน Facebook ที่ออกมากว่าคนไทยกันออกมาเองเห็นบ่เกือบสิใส่ก็บ่มีทหารเห็นบ่มาแล้วนุ่งทรงอานาอ่ะฮะยีนแล้วก็ใส่เสื้อทหารก็ถือเกือบแปะแล้วแต่แล้วแต่สอบได้แล้วแต่มีแล้วแต่มีอ่ะฮะเสื้อกันฝนก็บ่มีหมดแล้วคนโตก็แข่งเฮาทหารปักพัดตินเฮายังดีกว่านั้นหลายเจ้ายังดีกว่าดีกว่าอันบ่เฮายังมีเครื่องเก่าเครื่องแก่เลยมานุ่งเด้อ่าฮะแต่อันนี้หลักที่เราต้องที่เราเศร้าเล่าว่าเฮาอยู่ในประเทศเราจงเข้าใจในการมาทรงซ้ำเราทหารกาแล้วก็ได้ผักกันเมืองต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหวที่ออกมาเคลื่อนไหวบ่แม่นเพื่อพวกเฮาบ่แม่นเพื่อเล่านอกเล่านอกในพอตัวเพิ่นแล้วลูกหลานคนเล่าของพวกเฮาเขาบ่ต้องการยังอีกอยู่ในประเทศเรานะจอกนอกจากแต่บางคนเป็นเราเขาจะเห็นแต่เราเป็นเราเท่านั้นเขาจะเห็นลูกเราร้านเราขึ้นมาเป็นรัฐบาลขึ้นมาเป็นนายกขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีใช่แหละแล้วก็ซอยปกป้องคนเราด้วยกันใช่แหละบอกว่าเรานอกเราในคันว่าเข้ากันได้คันเพิ่นมีแผนการคันว่าเรานอกเฮานี่ก็มีความรู้ความรักหลายรุ่นลูกรุ่นหลานหั่นนะก็เอาเขาเจ้าเข้าไปพัฒนาสร้างชาติร่วมกันก็ได้พวกด็อกเตอร์ก็มีหลายอินเจเนียร์ก็มีหลายจังซั่นถ้าต้องการเฮาซอยเหลือเฮาก็เข้าไปซอยถ้าบ่ต้องการเฮาก็บ่ว่ากันเพราะว่าเวียกงานของพวกเฮาอยู่อเมริกานี่เงินมันดับเบิ้ลอยู่แล้วมันหลายกว่าที่เขาไปเฮ็ดจังได๋ไปแต่เล่าเห็นบ่แต่ละคนแต่ละท่านก็คือพวกเพิ่นที่ได้รีไทร์เบี้ยวันๆเพิ่นก็มีเงินกินของเพิ่นแหละคนรุ่นนั้นก็ได้คนรุ่นใหม่รุ่นน้อยเขาก็มีเวียกเฮ็ดงานทําชั่วโมงคือ20 30เหรียญรุ่นลูกรุ่นหลานเฮาหลายสิ่งที่เขาเป็นห่วงก็คืออนาคตของศาสตร์อนาคตศาสตร์ก็คือไทยคือประชาชนประชาชนที่ว่าทุกข์ยากปากมองข้าพเจ้าก็ได้เขียนอันน่ะฉบับหนังสืออีกฉบับหนึ่งแล้วก็ได้ส่งออกไปใน Facebook ในมื้อนี้เนาะหลายคนก็อาจจะเปิดบางแล้วก็มีเนาะอันนี้เป็นฉบับที่สําคัญที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมาแล้วจะส่งเข้าไปหาสภาประชาชาติทุกๆประเทศแล้วก็อันน่ะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ล่ะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่มีหลายเขตมีหลายบ่อนมีหลายประเทศศาสตร์ประวัติศาสตร์เฮดโคเดอร์อยู่ในอเมริกานี่แต่ว่าเฮาจะส่งไปบัดทุกประเทศเพื่อว่าบางที่เฮาจะส่งนี่ถ้าหากมีศาสตร์ประวัติศาสตร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ว่าเป็นสาขานั่นที่ว่าเห็นดักเช่นใจของพวกเฮาน่ะครับข้าพเจ้าจึงเขียนจดหมายคําห้องตัวนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อเรียกฮ้องแล้วก็ออกไป Facebook แหละพี่น้องท่านอาจจะเปิดเบิ่งก็จะอาจจะเห็นเนาะคันว่า Facebook ล่ะมันไปทั่วโลกได้แม่นละท่านมีดําพี่น้องเฮาเฮาอยู่ประเทศลาวก็เห็นคือกันเห็นมาทั่วหมู่โลกอ่ะฮะอันนี้เป็นผลงานของ3เหล่าทหารกาอที่เฮาเปิดเผยครั้งนี้แต่ละหลายครั้งที่เฮาเฮ็ดมานี่เฮาบ่ได้เปิดเผยแต่สุดนี้เฮาจะขอเปิดเผยเพื่อให้
คนลาวของทุกคนล่ะกับนักการเมืองทุกพรรคสังคมลาวเฮาทั่วมุมโลกได้เห็นมันก็ได้เห็นได้ฮู้ได้เห็นได้ฮู้ได้กาเฮ็ดไผไปอะฮะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาซอยปรับปรุงในทหารกากก็เข้ามาอือศาสดาอาจารย์ด็อกเตอร์แต่ละคนกันว่าเออคําเขียนของด็อกเตอร์ฟารีเนี่ยบ่รักหน้าพ่อบ่นักแน่นพ่อบ่ดีพ่อว่าซั่นซะก็เข้ามาซอยอือแม่นบ่ล่ะเออข้าพเจ้าก็บ่ได้ประกาศตัวว่าข้าพเจ้านี่เก่งกันว่ามันก็ต้องอาศัยหลายทีหลายน้องแล้วองค์การจัดตั้งแต่เฮามันหน่อยบ่หลายใต้บ่หมดนี่มันก็ต้องอาศัยกันแม่นล่ะอุปยศเหมือนกันนี่อันนี้ก็ฝากไปถึงน่ะทางสมาชิกสําหรับทานกาเฮาคือกันเนาะช่วยเปิดทางใน Facebook ล่ะก็เห็นถ้าเห็นล่ะก็แม่นให้แชร์กันไปให้แชร์กันไปในวงในในวงในแล้วก็วงนอกเหมือนกันนี่แหละเพื่อให้มันกว้างขวางไปเนาะแต่ว่าโตอันนั้นจริงแท้ๆนี่มันจะต้องได้แมวไปต่างหากอันนี้มันการเผยแพร่เพื่อให้คนลาวของพวกเฮานี่ได้ฮู้เห็นในการทํางานของสําหรับทหารกะเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้ติดต่อไปหาท่านเพรสิเดนท์ทรัมป์นี่ข้าพเจ้าก็ได้รับคําตอบมาทุกครั้งแต่ข้าพเจ้าจะบ่บอกว่าข้าพเจ้าเว้าหยังนะเกี่ยวกับเพรสิเดนท์ทรัมป์นี่แล้วมีแต่ยังเปิดเผยได้ก็แม่นจดหมายของท่านเพรสิเดนท์ทรัมป์ที่ตอบเฮามาแต่อาจจะบ่ตรงกับคําเฮาเฮ็ดข้องเพราะว่ามันผิดกฎหมายเพิ่นจะบ่ตอบไปตอบมาตามที่เฮาบอกกันมีแต่2คนเท่านั้นรู้จักกันแต่เฮาเขียนไปหาเพิ่นรับเพิ่นตอบเข้ามาแสดงว่าเพิ่นเข้าใจล่ะว่าเฮาต้องการนะเพิ่นจะเป็นตอบมาต้องไปตอบมากับเฮาได้บ่สบายดีขอถามสบายดีพิธีกรทั้ง2ท่านเนาะเอ้ยสวยงามจ้าจ้าขอถามสบายดีสมาชิกตามเหล่าทหารกาทุกทุกท่านเพราะว่าในสิบในจ้าในร้อยในพันไปถึงทานในคนทั้งสามทานคนเขาทำสบายดีคนนับซื้อเป็นอย่างสูงเพราะว่าผู้คนที่เขามาแทงก่อนเนาะจะเบื่อซื้อไอ้น้ำแต่ขอทำสบายดีเด้อขอนับซื้อเป็นอย่างสูงเป็นเดียวกันดูหูว่าประเด็นยังน้องมือนี้สนเทกันมือนี้สนเทสนทนาสภากาแฟสนทนาสภากาแฟ Friday nightเพราะว่าท่านมีดําเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นมาวิสิตมาเยี่ยมยามก็ให้นะทุกคนเข้ามาทักทายกับเพิ่นผู้ใดที่มีข้อมูลแนวใดก็ขอเชิญชี้แจงแถลงการณ์ได้เลยเนาะคนใดเนาะก็บ่มีข้อมูลใดเนาะแต่ว่าอยากเว้าเรื่องทหารน่ะที่ว่าทหารสปป.ลาออกคิดนะอยากบอกอยากชี้แจงให้ทหารที่ว่าอยากให้ประชาชนเป็นหัวอกเนาะทหารตปป.ลาวบ่คือทหารพระราชจักรราวนครเด้แม่นล่ะบ่คือแตกต่างกันถ้าว่าเนาะทหารผู้ที่ออก YouTube หรือว่าออกติดมานั่งถ้าว่าพวกท่านได้ยินหรือว่าฟังอยู่ต้องฟังแน่นอนเพราะว่าพวกเขาจึงคิดแบบนี้เพื่อหลอกตาและเพื่อหลอกให้เราหนอกเขาเตือถ้าว่าทหารกองร้อยกองพันเลยก็ตามถ้าต้องการคนล่มพวกรัฐบาลนี่ก็มีท่านเดียวเนาะที่ว่าพวกท่านจะคนล่มมันบ่จำเป็นต้องไปเอื้อนพ่อแม่ประชาชนลุกขึ้นมาเพื่อคนล่มพวกมันเนาะเพราะว่าประชาชนบ่มีความสามารถเพราะว่าบ่มีอาวุธมือถ้าเฮ็ดอย่างอื่นประชาชนคงจะซอยได้เนาะแต่ว่าเรื่องลุกขึ้นมาเพื่อใส่กำลังนี่เป็นไปบ่ได้เนาะประชาชนที่จะลุกขึ้นมานั่นแหละใส่อาวุธเพราะว่าประชาชนบ่มีอาวุธอันใดถ้าว่าทหารกองพันใดหรือกองร้อยใดก็ตามถ้าต้องการจะคุณลุ่มพวกพรรครัฐที่ว่าพวกท่านเว้าว่าพวกพรรครัฐนี่บ่ดีอยากคุณลุ่มมันถ้าว่าพวกท่านอยากคุณลุ่มบ่ต้องบ่จำเป็นจะออก15ให้พ่อแม่ประชาชนลุกขึ้นขึ้นอันนี้นี่ทุกท่านหรือว่าทุกคนอยู่ในอเมริกาหรือว่าอยู่
ต่างประเทศนอกก็ไม่กล่าวไปหรืออยู่ประเทศไทยหรืออยู่ภายในประเทศเองเขาก็เข้าใจแล้วว่าทหารลุกขึ้นมาคืออะไรทหารเป็นฝ่ายประชาชนหรือเป็นฝ่ายทหารเขาเข้าใจถ้าว่าทหารอยากให้อยากคนล้มแท้จริงมีท่านเดียวคือเขียนหนังสือหรือออกคลิปมาขอร้องทั้งสหประชาชาติบอกคนให้รู้หรือว่าเจ้าหน้าที่ของสากลบอกให้รู้ว่าปัจจุบันนี้ทหารอยู่ในสปป.ลาวที่ว่าอดทนก้านปูดเนื้อเชื้อหนังของพ่อแม่ของพรรครัฐที่ว่าปูดเนื้อเชื้อหนังพ่อแม่ประชาชนหรือเงินเดือนทหารบ่เคยได้แรงเงินเดือนตำรวจก็บ่เคยได้อันนี้ต้องเรียกร้องไปทางสหประชาชาติว่าปัจจุบันนี้ทหารสปป.ลาวจะลุกขึ้นเพื่อคนล้มพวกรัฐประหารนี้แล้วขอให้ทางสหประชาชาติจงขอไปเบิ่งหรือเพิ่นจะเข้าหรือบ่เข้าพวกท่านต้องลงมือจะลงมือหรือลงมือต้องเฮ็ดให้ได้และต้องเรียกร้องไปทางสหประชาชาติที่เพิ่นฮู้ว่าปัจจุบันนี้เราทหารอยู่ในสปป.ลาวจะลุกขึ้นมาเพื่อคนล้มพวกพรรครัฐที่มันต่อโกงที่มันขูดเนื้อเชื้อหนังที่มันขายทรัพย์สินมรดกหรือว่าพวกมันขายชาติขายแผ่นดินพวกทานต้องเรียกร้องไปทางสหประชาชาติให้เพิ่นเข้าไปมีนอนรับรองว่าพวกท่านอยู่ภายในและเป็นทหารของสปป.ลาวที่บ่พอใจการกระทําของนายของพวกท่านหรือพวกทหารพวกท่านต้องเสนอไปทั้งเจ้าหน้าที่สกุลเสนอขึ้นมาทั้งสหประชาชาติเขียนหนังสือมาก็ได้หรือว่าจังได๋ก็ได้หรือฮอดหรือบ่ฮอดพวกท่านต้องร่วมมือบ่แม่นสิให้ประชาชนลุกขึ้นอันนี้ถ้าเมนว่าทหารสปป.ลาวจริงใจอยากคนลุ่มให้พวกฟัดนี่ออกจากแผ่นดินของลาวเฮาต้องมีอย่างเดียวคือเหยียบห้องไปทางสหประชาชาติเพิ่นจะช่วยได้เมื่อทหารลุกขึ้นมีเสียงปืนแตกหรือว่าคนละเว้งกันหรือว่าประชาชนโตพร้อมทหารเนาะลุกขึ้นเพื่อคนลุ่มมันแน่นอนสหประชาชาติเพิ่นคงจะเข้าไปทันทีและนักข่าวไทยคงบ่ปานี่ทหารที่ต้องการคนล้มพรรครัฐนั้นบ่ให้ตายฟรีเนาะถ้าว่าทหารหรือว่าตำรวจเสียสละบ่ต้องอีกบ่จำเป็นต้องไปเอื้อนประชาชนเพราะว่าประชาชนมันมีอาวุธอยู่ในมือของพวกทหารและมีสติปัญญาสิ่งใดที่จะซอยพวกทานได้นั่นคือสหประชาชาติจะซอยได้พ่อแม่ประชาชนเฮ็ดไปก็ตายบางเทื่ออาจจะเป็นแผนการของพวกทานจึงลุกขึ้นมาเรียกร้องให้ประชาชนลุกขึ้นเพื่อต่อต้านและคนล้มพวกพรรครัฐแล้วพวกทานอยู่นั้นถ้าว่าพวกทานลงมือประชาชนก็ต้องพร้อมพวกทานถ้าจะให้ดีถ้าพวกทานต้องการคนล้มพรรครัฐแท้จริงคนล้มง่ายของพวกทานที่ว่าขายสัตว์ขายแผ่นดินอยู่ในประเทศของทานนั้นต้องมีหนังสือขึ้นไปหาสหประชาชาติหรือบอก YouTube ออกคลิปมาก็ได้เนาะทุกทานทุกท่านอยู่ในอเมริกานี่เขาก็ต้องรู้ว่าท่านโค้งการช่วยเหลือมาจากพวกท่านที่ว่าถึงสหประชาชาติหรือหน่วยงานใดงานหนึ่งพวกท่านต้องเฮ็ดได้บ่จำเป็นต้องไปเรียกร้องพ่อแม่ประชาชนให้ลุกขึ้นมาหวังจะให้พวกประชาชนมีคนล้มขอให้ทหารและตำรวจที่มีอาวุธและมีสติปัญญากว่าเจ้าบ้านหรือว่ายุคเสียตึงบุตรถ้าพวกท่านลงมือเมื่อได้กระเมนประชาชนก็ต้องพร้อมทุกทานแต่พวกท่านต้องมีรับ
ค้ำประกันไว้ก่อนถ้าพวกท่านจริงใจบ่มีเงื่อนไขหรือบ่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือบ่มีการล่อประชาชนออกไปขาพวกท่านคงเงียบห้องไปทางสหประชาชาติและเงียบห้องมาทางหน่วยงานหรือมาตามเหล่าทหารกากก็ได้หรือเจ้าหน้าที่สากลหรือทูตอเมริกาอยู่ในประเทศไทยทูตอเมริกาอยู่ในประเทศลาวก็ดีพวกท่านจงเข้าไปหันและบอกทูตว่าปัจจุบันนี้ทหารเหลืออดเหลือทนจะทำการคนล้มระบอบอันชั่วซ่านแล้วต้องเหตุหินเมื่อพวกท่านเหตุหินมื้อไหนชั่วโมงไหนพวกท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือทันทีถ้าพวกท่านจริงใจถ้าพวกท่านบ่มีการหลอกประชาชนออกไปขาถ้าพวกท่านออกมาเว้าแบบนี้ถ้าจะคนล้มเพราะว่าพวกท่านออกผิดมากเลยดิน้องคนทุกประเทศได้ยินแล้วถ้าว่าพวกท่านบ่ย่านออกมาแบบนี้จริงที่ดีจุดคือท่านถูกอเมริกาอยู่ในประเทศลาวนั้นพวกท่านมีอาวุธอยู่ในมือถ้าอยากคนล้มต้องเสนอมาทางผู้ใหญ่เพิ่นต้องเสนอมาทางทีว่าผู้เพิ่นจะตัดสินเรื่องใดบ่แม่นประชาชนสุนบทประชาชนซื่อลุกขึ้นมาก็ตายเปล่าถ้าจะลุกอย่างอื่นนอกประชาชนแต่จริงแล้วทหารหรือตำรวจที่มีอาวุธ3ลูกก็ต้องใส่3ลูกให้ติดกันหมดถ้าพวกท่านต้องการคนล้มระบอบนี้อันแท้จริงบ่จำเป็นต้องเงียบห้องประชาชนพวกท่านจงเงียบห้องมาทางสาธารณสุขหรือจนที่สะกดหรือสามเหล่าทหารกล่าวว่าปัจจุบันจะลงมือจะลงมือคนล้มประชาชนขอความช่วยเหลือต้องห้องขอความช่วยเหลือจากสาธารณสุขหรือจากหน่วยงานต่างๆหรือสามเหล่าทหารกล่าวต้องเฮ็ดแบบนั้นมันจึงจะโปร่งใสแต่ปัจจุบันนี้พวกท่านคิดแบบนี้ก็เหมือนว่าเหยียบห้องให้ประชาชนคนใดที่บ่ต้องการอยู่ใต้อำนาจของตัวรัฐออกมาหวังจะหาโทษมีประชาชนถ้าจริงใจถ้าจะเฮ็ดแท้บ่มีเรื่องหน้าเรื่องหลังพวกท่านต้องเสนอมาทางสาธารณสุขต้องขอห้องมาขอห้องให้เพิ่นรู้ว่าทหารลาวบ่ได้นั่งอยู่ซื่อทหารลาวทหารปปปลาวต้องการออกจากอำนาจทั้งชั่วหายของพวกรัฐอิสานเหล่านี้จะลุกขึ้นทำหน้าที่คุณลาวจะลุกขึ้นเพื่อปกป้องแผ่นดินเพราะว่าพวกรัฐเหล่านี้มันตายสาดคลายแผ่นดินคลายพ่อแม่ประชาชนต้องเฮ็ดให้ได้ถ้าว่ามีอีกเนาะหรือว่าสัญญาตามฉบับถ้าพวกท่านต้องการพวกท่านต้องเอาสัญญาไปก่อนจะลงมือลงมือได้ค่ะนั่นซัดเจ้าหน้าที่ประเทศได้ขอไปประกันท่านจงเอาสัญญานั้นตรงเอาสัญญาให้เจ้าหน้าที่เขาว่าคอยบ่ต้องการจะอยู่ในอำนาจของพวกจะพอปล่าวหรือสังคมนิยมเพราะว่ามันคล้ายสาดคล้ายแผ่นดินมันละเมิดต่อสัญญามันละเมิดต่ออธิปไตยของเรามันเอาทหารเกี่ยวเข่าอยู่ในเมืองลาวทหารลาวหรือตำรวจลาวก็ต้องการอยากให้ลาวปกครองถ้าพวกท่านเฮ็ดได้ผู้มีภัยดอกจะเป็นในคุณในพันพวกท่านอีกทหารสปปลาวอีกหรือตำรวจอยู่ในประเทศลาวอีกลุกขึ้นมาทำหน้าที่ต้องเงียบห้องมากต้องขอความช่วยเหลือหรือเอาสัญญาตามฉบับนี้ไปว่าเวียดนามมันละเมิดจังเอาไปนี่มันหินก่อนพวกท่านจะละเมิดท่าแน่จริงพวกท่านคงเสนอมาทั้งสามเราทหารกาอยากได้สัญญาตามฉบับนั้นถ้าพวกท่านบ่ต้องการสัญญาแสดงว่าพวกท่านเป็นผู้หลอกประชาชนโกงมาตายอันนี้ก็ขอให้เข้าใจเนาะทหารหรือตำรวจอยู่ประเทศลาวคำห้องหรือคำขอห้องจากสหประชาชาติไปถึงคุณถ้าต้องการและอย่าลืมสัญญาตามฉบับที่พวกเกี่ยวมันละเมิดปัจจุบันนี้พวกท่านที่ว่าบ่แม่นต้องตีหรือบ่แม่นเว้าให้ทหารลาวตำรวจลาว
ปัจจุบันพวกทานกำลังหลอกตาเศร้าลูกสิ่งเดียวกับทงสิงทงนุ่นกำลังหลอกตาเศร้าลูกพี่น้องต้องเอาให้ได้อาหารต้องสูบให้ได้ถ้าต้องการอันเทศกินยาเงียบห้องประชาชนยาเงียบห้องพ่อแม่ประชาชนออกมาวังจะขาถ้าว่าพวกทานอยากคุณลุงมันเทศกินพวกทานคงมีคำเสนอและคำขอเมื่อจะตั้งมหาตาลอดานกายอยากได้สัญญานั้นเพื่อจะเอาไปปฏิบัติหน้าที่ตัวนี้สำคัญที่สุดสุขาขอฝากความหวังเรื่องการสิ่งเกียงให้ทหารตปปลาวเข้าใจตำรวจตปปลาวเข้าใจอย่าใส่เต็นโล่ประชาชนออกไปขาเพราะว่าพวกท่านหยิบปัจจุบันนี้เหมือนกับโล่เสือกจะทำหรือโล่ขาประชาชนนะผู้กาฝากโต๊ะฝากคนบังเนาะเจ้าเจ้าขอประกอบเครื่องจำเนียนกับขอสบายดีเจ้าขอบชนะยิ่งเลยขอต่อยอดยิ่งเลยบุแดงน้อยแดงเพื่อเป็นหนาไขมันละเอียดส่วนทหารสปปจะออกมากวดหลังแก้วแดงหรือว่าออกมากวดหลังอำนาจการปกครองพวกท่านมีหลายวิธีหลายโอกาสแต่ถ้าจะหันมาถือต้องทำกฎหมายและพวกทานมีคำประกันคำประกันในการลุกขึ้นมาครั้งนี้ข้าพเจ้าเคยเว้าผ่านรายการไปตลอดเพื่อให้พวกข้าเจ้ามีเส้นทางในการคิดการเหตุการทำบอกว่ายังจะนอกเหนือจากสัญญาสัญญา73นั่น21กุมภาพันธ์2573นั่นเป็นใบเบิกทางของคนเล่าทุกกลุ่มที่ต้องการอยากเห็นเรามีประชาธิปไตยอยากเห็นเรามีเอกราชบ่อยากให้แก้วเขามาครอบครองเราบ่อยากให้แก้วเขามามีสิทธิ์ในประเทศเรานั่นคืออยู่ในสัญญา73นั่นเดี๋ยวนี้73นี่โลกเขาหักคู่เบิดละข้าพเจ้าก็ได้ส่งจดหมายเกี่ยวกับ73นี่ไปเกือบทุกประเทศละประเทศจะเข้าใจในประเทศเราของพวกเฮานี่แต่ข้าพเจ้าก็ย้ำไปตลอดย้ำไปตลอดบ่แม่นสิเขียนใบเดียวแล้วเลยบ่แม่นข้าพเจ้าเขียนไปตลอดเดือนหนึ่งสองเดือนไปเถอะหนึ่งสองเดือนไปเถอะหนึ่งสองเดือนไปเถอะหนึ่งเพื่อไปย้ำความจำของข้าเจ้าว่าพวกเขาต้องการอยากมีการหื้อฝืนสัญญานี่ด้วยเหตุผลว่าแก้วกึ่นกินเหล้าแก้วยึดเอาเหล้าแก้วบ่แม่นแก้วว่ามันจะแก้วแต่เปลี่ยนแก้วไปตั้งแต่เป็นบ่แม่นมันแก้วโลกแก้วมันจะเอาเหล้าเอาเขมรเอาไทยเป็นประเทศใหญ่ของมันในอนาคตต่อไปมันใส่คนเล่ามันใส่แผ่นดินเล่าเป็นสนามที่จะต่อรองกับไทยในอนาคตมันใส่แผ่นดินเล่าจะเป็นสงครามกับอนาไทยในอนาคตว่ามันแก้วกับไทยได้พี่น้องแผนการเขาจะมันซับซ้อนมาไหวมาเป็นหลายร้อยปีละที่เขาจะเอาไทยนี่แต่เหตุการณ์มันยังบ่เหมาะสมคนไทยเขาหู้ทานสัจทานนันมิดำเขาก็ออก Facebook อยู่ได้ดิเห็นบ่ไทยเขาก็ออกมาโยเรื่อยๆอยู่มาบอกเรื่องว่าแก้วมันจะเอาเล่านี่แก้วมันจะเอาไทยนี่เห็นบ่เขาก็เอาบทเรียนตัวนี้ขึ้นมาบอกเพื่อว่าให้คนไทยตื่นตัวเลยให้มีความระมัดระวังไว้นั่นแหละเขาจะงานนะเอาคนเขามาฟังไว้เรื่องการขาดการขายในเขามาก่อนโอเคตัวนี้แหละมาต่อรองคือบ้านเฮาแหละเทวะแก้วเวียดนามเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันเป็นเวียดนามไตหรือเวียดนามเหนือบัดเวลาเขายึดอำนาจได้พวกนั้นนายพันนายพ้นเห็นบ่ล่ะพวกเฮ็ดสร้างใหม่สร้างก่อนะมีแต่เจ้านายเบิดเจ้านายหมดติดซักติดอันน่ะอันน่ะครับเบิดอันนี้ล่ะเฮาจะมาเว้ากันเดี๋ยวนี้เนี่ยเว้าเพื่อปลุกจิตปลุกใจของลูกเล่าร้านเล่าที่เป็นทหารเป็นตำรวจอย่าเข็นขาคนเล่าด้วยกันอย่าบังคับคนเล่าด้วยกันกองร้อนก็คือกันอย่าสุใส่กดเกินเกินเขตเกินกินการอยู่ก็ต้องเบิ่งแย่งกันทัดไทบ้านเศร้าบ้านไปหาหน่อไม้หน่อตอกหาปูหาปลาก็ต้องอันน่ะยามพอต้องจะอันนั้นน่ะเย้ยกันบ่ให้ต้องให้โอกาสกันประชาชนต้องให้ยกพรกันบ่แย่งกันให้ดูให้แลกันคนเราเฮาด้วยกันคันคนเราบ่เบิ่งกันละไปสิเบิ่งนะอันนี้ก็ฝากฟังไปอีกเทื่อนึงแล้วก็มาเว้าเรื่องการจะออกมาของทหารนี่ถ้าพวกท่านอยากออกมาแท้ๆเสนอข้อมูลมาทาง3ดอกทหารกะเขาบอกไปเลยว่าเสนอข้อมูลมาจากทางทำหลักฐานกาคือหนึ่งเขาต้องการข้อมูลว่าโลเคชันหรือว่าสถานที่ของทหารเวียดนามนั้นบ่อนใหญ่บ่อนน้อยอยู่สักสางอาวุธสำคัญของเก่าของข้าเจ้าแต่ละบ่อนละบ่อนมันอยู่ใส่ละฐานทัพเวียดนามแต่ละบ่อนละบ่อนมันอยู่ใส่อันนั้นคือเขาต้องการมาเพื่อยั่งยืน
ต่อสากลว่าแก้วนี่ขึ้นกินเหล้าแก้วเอาทหารกับไม้เหล้านี่มากไม้หลายหมื่นคนแสดงว่าจะยึดอำนาจล่ะกฎหมายขอได้ที่จะเอาแก้วเขาทำอะไรแต่ว่าเฮาจมทุกจมยากในสภาพกาแฟเห็นบ่บ่ฮั่นปากฮั่นเว้าทั้งนานาชาติเขาเจ้าก็บ่ฮู้แล้วเพราะว่าบ่ได้ส่งข้อมูลหาองค์การจัดตั้งได้นั่นแหละเฮาต้องใส่ความสามารถน้อยนึงว่าซั่นซะเขาก็ฮู้อยู่แล้วเด้เขาก็ฮู้ดีเบิดนายทหารของเราเขาฮู้จักเบิดว่าแก้วอยู่ไสฐานทัพอยู่ไสนายเขาอยู่นายแก้วคนนั้นชื่อจะได้ในพ้นหนังเขาฮู้เบิดเขาก็ฮู้หมดแหละวัดสิยากยังแค่จะส่งข้อมูลมาให้เฮาซื่อๆนะฮะเห็นบ่แต่มเป็นจะเจียมาแล้วก็ส่งมาให้ทหารกาเลขโทรศัพท์เลขหน้าจอที่อยู่ใครใช้โทรศัพท์แล้วก็แท็กมาเออผมบ่แท็กก็ได้มันแมวนี่น่ะดีกว่าส่งกลับมาในอันนั้นน่ะเขามาข้ามคลองมาทางไปตะวันตกพี่เออครับไปฝากไปพุ่นก็ได้อ่ะฮะก็ไปส่งกันเพราะว่าคนลาวเฮาเข้าออกผู้มือดิเอ็นบอกคันว่าอยากซอยกันอันน่ะปกป้องชาติจังซั่นแหละคันอยากฟื้นฟูชาติให้มันกลับไปสู่ความจะเลื่อนความสงบของสัตว์ก็ไปกับเลยแล้วสบายดีท่านน้ำแดงสบายดี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 ท่านมีดำเออสบายดีอันใหญ่สบายดีรับตัวฟ้าดีสบายดีแล้วสบายดีท่านน้ำแดงอยู่ดีไม่แห้งเจ้าเช่นเดียวกันจ้าท่านมีดำไปขอบคุณแน่นอนมือได้หอดอันหอดมือได้หอดขึ้นนี่บอกเพราะว่าลงเอลเอเนี่ยกับเลาะไปทางลาสเวกัสกับลงไปใส่เส้นแฟนไม่ใส่ออกเล่นเซโนเซ่แล้วก็กลับมาหาดร.ฟารีนี้แล้วก็มาพ่อพี่เขาเนาะอยู่หันจังมืออยู่หันจังมือเนาะมันอยู่ได้อีกมืออื่นมันติดกสิกับลงวิเซเลียแล้วไปถ่าพวกลูกสาวลูกชายเพิ่นจะหับออกวันจันทร์กลับไป LA ว่าซั่นแล้วก็ขึ้นยนต์วันคานอีกเซ่นมีแต่นั่นแบบไปเที่ยวดีแต่นั่นเด้อเออเขาบ่ขอใจหลายก็ตั้งใจอยากมาหาดร.ฟารีแดแต่เพิ่นเป็นจังได๋สถานีเฮาเป็นจังได๋สถานีเห็นบ่ครับก็โอเคอยู่กว้างขวางดีสะอาดสะอาดก็แบบทหารนักรบหน่วยต่อสู้กู้ชาติเฮานี่แหละอือฮะอือฮะนั่นดาอันนั้นดาว่าคนหัดชาตินักปินเฮาเฮ็ดเฮาจะเฮ็ดเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเนาะเออจั่นแหละเฮ็ดเพื่อพี่เพื่อน้องนั่นแหละผู้ปากบ่ได้ไอ้บ่ดังทั้งบ้านแหละจุดนักไปดิคันแต่เฮาเนี่ยก็แต่ละคนละทานมันก็พอกินพออยากมากนั่นแหละคันว่าบ่สนใจก็ได้อยู่เฮาแต่ว่านอนบ่ตาหลับแล้วเฮาก็ได้ผ่านประสบการณ์มาจังซั่นครับเพราะกูฮู้ของมาแล้วเฮาวิทย์เพิ่นยังพี่ยังน้องยังพ่อยังแม่และข้างค่าอยู่ก็คือก็อย่างเฮาเห็นนั่นแหละผู้อยู่บ้านก็สิหาหน่อไม้มาแกงใส่แรงใส่ง่ายก็ถึกปั๊บถึกไม้แหละในเมื่อว่าเฮาเห็นแล้วเฮาก็สิภูมิใจอยู่บ่แหละมันก็น้ำตาออกน้ำกันเฮาคนเราเว้าภาษาลาวนี่เด้เอ้าอันนี้ก็อันนี้เนาะก็ถึงเพียงใดก็บ่ได้เฮียนถึงท่านผู้รักผู้ใหญ่ก็บ่ว่ากันเนาะโทรมาทักทายสบายดีท่านมีดำนะครับแต่สบายดีเนาะอันนี้ก็ถึงเพียงใดก็ฝากความหวังความแฝงไปหมดทุกท่านนั่นแหละคณะทีมงานทหารกาเฮาและนักการเมืองต่างที่ว่ามาอยากได้ชาติแผ่นดินด้วยกันอันนี้ก็น้ําแท้เองก็ขอฝากความมาความแป้งไปถึงทุกท่านอันนี้มีรายการอยากเว้าน้อยนึงมื้อนี้ครับเนาะเจ้าเชิญๆเชิญเลยเด้อโอเคเพราะว่าอยู่เขตเมืองพุทธองปัจจุบันนี้นะทั้งพักระดับบวรเขตจับประทับเมืองพุทธองนั้นแต่เมืองพุทธองน้องให้ไปบ้านไหนต้องการถนนนั้นแม่นประทับทุบเฮ็ดเอาเองเดี๋ยวนี้ฮะข้าพเจ้าเห็นอยู่เห็นอยู่แต่พากันขุดถนนทางเอาเองเดี๋ยวนี้นะฉันอยู่ต่างคนต่างเองเดี๋ยวเก็บถากคนด้วยหันออกคนละแสนหาที่พร้อมนั่งค้าขึ้นนางเมืองโมเฮ็ดผู้มีเงินแล้วก็ได้ลงขันแสนนึงนี่ได้ครับรถตกๆให้เขาผู้ใดมีเงินแล้วบ่ได้ออกให้งานว่าซั่นซะผู้ใดบ่มีเงินก็ต้องได้ออกให้งานแต่หาที่พันได้ทับขี้หินได้ขุดขี้ดิน
ถ้าพวกมีแท้ๆนั่นแม่นเป็นคนเป็นแห่งงานไปทับยินบ่ขนขึ้นรถตอกๆบ่อยู่เขตเมืองพุทธองค์นั่นทั้งทัพตลาดพุ่นน่ะบุกดมมาเอาดดตอกๆกัน30คันมาเฮ็ดถนนเมืองพุทธองค์นั่นโอ้ยเป็นตาหน่ายเป็นตาอ้ายสาดอ้ายเป็นดินเขาอ้าวก็ให้เพิ่นไปถามมาด้านนายกท่านพุ่นบางเต้ว่าเพิ่นประกาศอยู่บางที่ก่อน2ทิศนี่ว่าเพิ่นมาตอบนะตอบสหประชาชาติอยู่นิวยอร์กว่าประเทศลาวนี่ลดผลความทุกข์ลงมา 3.7 ล่ะว่าซั่นใกล้สิเบิดล่ะความทุกข์น่ะยังแต่ .7 เท่านั้นว่าซั่นเด้อืมฝากความไปหาพี่น้องลาวแน่เขาถามได้บัดนี้เขาถามได้บัดนี้เขาว่าเงินภาษีนี่เงินภาษีของประชาชนนี่นับตั้งแต่หมูเห็ดเป็ดไก่ทงไห่ทงหน้าเงื่อนสร้างบ้านซองโทรทัศน์ทีวีรถรถถีบห่างรถจักรรถยังสารพัดที่ว่าเก็บไปนั่นอันพักระลับเอาไปใช้สร้างถนนหนทางนี่บ่ไรบ่เขาว่าอันน่ะเขาว่าแค่นั้นเขาว่าแค่นั้นก็ว่าเขาหันเป็นลูกแบ่งตีมือจักรพรรดิเดียวนี้ว่าท่านพักรัฐจับกุมคุ้มขังพวกนี้พวกนี้พวกนี้หันยังอยู่ในข้อมืดของดูแกนตีมือจักรพรรดิอยู่เขาว่าก็ท่านเห็นแก่งเขาว่าได้เขาว่าไงแต่ว่าก็ย้อนมาเป็นลูกน้องจักรพรรดิแล้วจังหัวไซน่ะก็พวกคณะรัฐมนตรีพวกคณะรัฐมนตรีอยู่ในอันนั้นอยู่ในสภาเนี่ยก็เป็นนานาหัวขี้เมียงให้อันพักรัฐอันมุนไส้ประชาชนนี่เป็นสมาชิกเป็นอันสมาชิกของอันอเมริกาเขาก็ต้องมีความกล้าเลยมีความหานมีความฉลาดเดี๋ยวนี้หันแต่ละมาแต่ละคนไหนเป็นบ้านเจ้าเมืองนะเพราะว่าสิเฮ็ดให้ประชาชนอยู่ในคือกันกับเมืองพุทธองนี่เขตจำปาสักนี่หรือว่าเมืองใดก็แล้วแต่เพียงให้ประชาชนเป็นคนเฮ็ดหดทางอ้อมบ้านนั้นให้เจ้าเมืองหันไปหามาอามา